ถามว่าอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผมอาจจะเล่าเป็นเรื่องส่วนตัวให้น้องทั้งสองฟังก็คือจุดเปลี่ยนชีวิตผมคืออะไรจุดเปลี่ยนชีวิตผมคือผมไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาวายสหรัฐอเมริกาผมไปถึงเดือนกรกฎาคม2001ครับ2544ครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับ11กันยา2544 9/11 ผมไปถึงเดือนกว่าครับครับเหตุการณ์ในวันเกิดขึ้นเครื่องบินชนตึกตู้ม oh. นะครับผมไม่รู้เรื่องครับตื่นขึ้นมาละหมาดตอนเช้าเพื่อนคนไทยอยู่อีกหอตึกหนึ่งโทรมาพี่รีบเปิดดูทีวีเดี๋ยวนี้ huh. ผมรู้ว่าต้องมีเกิดเหตุการณ์ใหญ่ในโลกแน่นอนเปิดดูปุ๊บภาพที่ผมเห็นคืออะไรครับเครื่องบินชนตึกตู้มเสร็จแล้ว CNN ตัดภาพมุสลิมโห่ร้องดีใจมีความสุขผมช็อกอยู่หน้าทีวีผมน้ำตาไหลเกิดคำถามว่าเฮ้ย 2-300 คนบนเครื่องบิน 2-3,000 คนบนตึกคนเป็นพันคนบนตึกที่เขาต้องตายโดยเขาที่เขาไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรแล้วมุสลิมเราเนี่ยเอาคำสอนตรงไหนสอนให้เรามีความสุขสอนให้เราดีใจสอนให้เรานะครับยินดีปีดากับการสูญเสียของคนเหล่านั้นหรือนั่นคือผมบอกได้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่ผมมาสนใจมิติเรื่องอิสลามกับความรุนแรงกับการสร้างสันติภาพอิสลามสอนยังไงกับการมองคนอื่นสอนยังไงการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นที่แตกต่างจากเราซึ่งแต่เดิมเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็อย่างที่บอกว่าผมไปเรียนหนังสือในตอนกลางวันตอนเย็นก็ต้องมาเรียนศาสนาแต่มันเรียนในภาคพิธีกรรมอ่ะครับผมละหมาดได้ผมอ่านกุรอานได้เป็นภาษาอาหรับอะไรแต่ถามว่าไอ้คำสอนลึกๆคำถามที่ผมถามเมื่อกี้อิสลามมองความรุนแรงยังไงมองสันติภาพยังไงมองคนอื่นยังไงที่ต่างจากเรามองการอยู่ร่วมกับคนอื่นยังไงแล้วหลายครั้งที่เราถูกสอนมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าวะสอนบอกว่าเฮ้ยคนเป็นคริสต์เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นศัตรูกับเราคนเป็นยิวเป็นศัตรูกับเรามันมีอาจารย์บางคนเนี่ยที่ก็ยังสอนอย่างนั้นอ่ะสอนคนอื่นที่มันเป็นศัตรูกับเราอ่ะผมเริ่มเปิดตำราอ่านหนังสือศึกษาเรื่องพวกนี้อย่างลึกซึ้งต่อไปอย่างจริงจังอ่ะที่ผมอยากจะได้คำตอบเหล่านี้อ่ะแล้วผมบอกได้เลยว่ายิ่งผมศึกษาผมก็ยิ่งเห็นว่าเฮ้ยมิติที่ผมไม่รู้เนี่ยอีกเยอะมากเลยความละเอียดอ่อนการมองคนอื่นนะครับซึ่งแต่เดิมเรามองเฮ้ยคนอื่นคนต่างศาสนิกนี่คนอื่นไม่ใช่พวกเราผมมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยอิสลามสอนมนุษย์ทุกคนคือพี่น้องกันก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะถูกสอนมุสลิมฮะมุสลิมคือพี่น้องกันแต่ผมมาศึกษาผมมาเรียนรู้เฮ้ยอิสลามไม่ได้ขับแค่ไงมุสลิมคือพี่น้องกันอิสลามมองคนอื่นมนุษย์ทุกคนเราคือพี่น้องกันซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันสำคัญมากกับการปรับมุมมองอย่างนี้สำคัญยังไงครับเพราะเหตุการณ์ที่ผมไปเจอเนี่ยผมเอาเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าในทุกที่ที่ผมมีโอกาสไปจนกระทั่งถึงวันนี้และต่อไปที่ผมจะมีโอกาสไปเล่าอีกเนี่ยผมจะเล่าสองเหตุการณ์เหตุการณ์อะไรครับเหตุการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่ประมาณปี48น้ำท่วมใหญ่เชียงใหม่ มีคนโทรศัพท์เข้ามาสถานีวิทยุแล้วก็บอกว่าเนี่ยข้าเจ้า อู้เป็นคำเมืองฮะเนี่ยข้าเจ้าเอาบัตรประชาชนไปรับเนี่ยพวกมุสลิมกำลังแจกอาหารแจกข้าว น้ำท่วม เขาบอกว่าไม่ให้ให้เฉพาะมุสลิมเท่านั้นปฏิเสธเลยมีอย่างนี้ด้วยหรือใช่ไหมครับนั่นคือปี48ผมลงไปใน3จังหวัดนะครับอันนี้เจอเหตุการณ์ตรงเลยครับประสบการณ์ตรงตัวเองแล้วผมก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าใน3จังหวัดให้เขาเนี่ยผมไปกับอาจารย์3ท่านผมเป็นมุสลิมอาจารย์อีกท่านหนึ่งเป็นคริสต์อาจารย์อีกคนหนึ่งเป็นพุทธครับ3คนครับคนศาสนาเลยค่ะรถตู้โรงแรมไปส่งเพื่อที่จะไปกินร้านไปกินอาหารเย็นพอกินเย็นอาหารเสร็จประมาณ2ทุ่มกว่าไม่มีรถกลับละรถโรงแรมกลับมาก่อนเราก็เลยถามเจ้าของร้านว่าจะกลับยังไงมีรถกลับยังไงไม่มีที่นี่ไม่มีรถสาธารณะไม่มีหรอกมาจากไหนยังไงอ๋อผมมาจากเชียงใหม่ครับมาประชุมอะไรต่างที่จังหวัดหนึ่งใน3จังหวัดไม่ต้องบอกจังหวัดไหนเสร็จแล้วเขาเลยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวหนูจะให้แฟนที่เป็นครูเนี่ยไปส่งขับรถไปส่งแฟนเขาที่เป็นครูเนี่ยไปส่งก็คือผมนั่งประกบข้างหน้าอาจารย์อีกสองท่านคนนึงเป็นพูดคนนึงเป็นคิดอยู่ข้างหลังก็คุยกันไปจนกระทั่งถึงใกล้ๆจะถึงโรงแรมสักระยะหนึ่งเนี่ยผมก็
คือหยอกเย้าอะไรเงี้ยพูดหยอกเย้าเพื่อจะไม่ให้มันบรรยากาศมันอะไรเงี้ยนะหันไปข้างหลังอาจารย์ครับวันนี้เราเป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์เลยนะครับเจ้าของร้านเนี่ยมาส่งเราถึงที่เลยก็หยอกเสร็จแล้วคนขับที่เป็นครูบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับอาจารย์เราเป็นมุสลิมเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วก็โอเคนะก็โอเคมีสร้อยต่อครับถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยผมก็ไม่ช่วยอยู่แล้วอ้าวไม่น่าพูดประโยคนั้นต่อมาเลยผมเนี่ยช็อกเลยนะครับ1คุณเป็นครู2คุณเป็นมุสลิม3เพื่อนผม2คนครับคนนึงคิดคนนึงคิดอยู่ข้างหลังทีนี้อาจารย์ท่านหนึ่งคนที่เป็นพุทธเนี่ยผมก็รู้แกก็อาจจะใจร้อนนิดๆอะไรเงี้ยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับลงตรงนี้แหละครับผมอยากเดินออกกำลังครับโอ้โหแกบอกเลยแกก็ยังมีมารยาทนะที่ไม่เป็นไรครับผมเป็นพุทธครับเนี่ยจบเลยแกยังบอกว่าไม่เป็นไรครับผมอยากเดินขยันขยอจนเขาต้องจอดเสร็จแล้วเราก็เดินผมเนี่ยพูดเลยไม่ออกอาจารย์ผมรู้สึกอึดอัดแล้วรู้สึกแย่ผมรู้สึกแย่ผมรู้สึกไม่ออกครับเสร็จแล้วผมฮะเสร็จแล้วผมก็จะเอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าผมจะต้องทำลายอคตินี้ให้ได้ทำลายยังไงครับมันไม่มีทางอื่นในการที่เราอยู่ในชุมชนมุสลิมคุณจะทำลายอคติเหล่านี้เนี่ยคุณก็ต้องเอาหลักการศาสนาหลักการคำสอนมาผมยกตัวอย่างท่านศาสดาอิบรอฮีมครั้งหนึ่งเชิญเพื่อนต่างคนต่างเชิญเพื่อนบ้านคนหนึ่งมากินอาหารที่บ้านตอนหลังรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมก็เลยปฏิเสธยกเลิกการเลี้ยงทีนี้คนมุสลิมทั่วเขาจะถูกสอนว่าคุณลักษณะที่สำคัญพิเศษอันหนึ่งของท่านศาสดาอิบรอฮีมหรือว่าอับราฮัมของคนคริสเนี่ยที่เขาเรียกจะมีคุณลักษณะพิเศษหนึ่งคือสามารถสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าได้โดยตรงไม่ต้องผ่านเทวทูตผ่านอะไรทันทีที่ศาสดาอิบรอฮีมเนี่ยปฏิเสธที่จะให้อาหารเพียงเพราะเขานับถือศาสนาไม่เหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าสื่อสารมาทันทีอิบรอฮีมท่านปฏิเสธที่จะให้อาหารคนคนหนึ่งเพียงเพราะเขานับถือศาสนาต่างจากท่านในขณะที่ท่านไม่เห็นดอกหรือว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเขานั้นเนี่ยฉันในฐานะพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยคือผู้ที่ให้ความเมตตาให้การดูแลให้ความโปรดปรานแก่เขาในชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ในสมัยท่านศาสดาของเราเนี่ยแหละครับมูฮัมหมัดเนี่ยครั้งหนึ่งทำสงครามตื่นมาในตอนเช้าท่านก็เลยถามบรรดาอัครสาวกที่อยู่รายรอบเนี่ยฉันมีน้ำอยู่แก้วหนึ่งเนี่ยเราเห็นผู้คนเนี่ยทำสงครามกับเราฆ่าศึกมีทั้งคนพุทธทั้งมุสลิมได้รับบาดเจ็บท่านจะแบ่งน้ำยังไงเรามีน้ำอยู่ส่วนหนึ่งเราจะแบ่งน้ำยังไงอัครสาวกเราต้องให้มุสลิมสิท่านศาสดาเราให้มุสลิมดิไม่ให้พวกนั้นได้ยังไงเสร็จแล้วก็มีท่านอุมัดนะครับซึ่งเป็นพระสาวกที่สำคัญท่านหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าท่านศาสดาคือผู้รู้ดีที่สุดช่วยชี้แนะเราด้วยศาสดาเลยว่าฉันจะแบ่งน้ำนี้ออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งฉันจะให้คนมุสลิมอีกส่วนหนึ่งฉันจะให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมถึงแม้เขาจะเป็นข้าศึกถึงแม้เขาแล้วอัครสาวกถามแล้วถึงแม้เขากินน้ำอิ่มแล้วเขาจะมักลุกขึ้นมาสู้กับเราอีกกันนั้นหรือใช่ถึงแม้เขากินน้ำอิ่มแล้วเขาจะมาสู้กับเราอีกแต่ในสภาวะเช่นนั้นทุกคนนะครับต่างได้รับบาดเจ็บต่างมีความจำเป็นที่เราจะต้องด้วยกันทุกคนเสร็จแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือผมก็เอาคำสอนที่เป็นหะดีษที่เป็นคำพูดของท่านศาสดานะครับที่มีหลายสายรายงานนะครับยืนยันนะครับจากผู้รู้อะไรชัดเจนบอกว่าสิ่งที่ท่านศาสดายืนยัน3สิ่งหลังเวลาละหมาดอันที่1ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้า2มูฮัมหมัดคือศาสนทูตของพระเจ้า3มนุษย์ทุกคนคือพี่น้องกันครับมนุษย์ทุกคนคือพี่น้องกันเสร็จแล้วแน่นอนครับสิ่งที่ผมพูดเฮ้ยอาจารย์มันจบศาสนาที่ไหนวะมันเรียนอยู่อเมริกานู่นเรียนจบศาสนาไหนมาพูดเรื่องศาสนาสมมติจะมีคนวิจารณ์แบบนี้ผมโชคดีครับอาจารย์ดร.อิสมาอีลลุตฟีจบปริญญาเอกจากซาอุดีอาระเบียเลยครับเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตานีเลยครับท่านเคยพูดแล้วผมก็เอาคำพูดของท่านมาอ้างอิงไม่ได้ต่างจากสิ่งที่ผมพูดเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ได้มาจากตัวผมครับในเมื่อผมเอามาจากหลักการศาสนามันก็ต้องมีคำยืนยันคำอ้างอิงครับอาจารย์อิสมาอีลลุตฟีพูดชัดเจนเวลาราชมนตรีพูดชัดเจนครับนักวิชาการมุสลิมคนไหนพูดครับว่าการที่เราจะมองคนอื่นนะครับก็คือแน่นอนครับเรามีความต่าง
ครับในเรื่องศาสนาท่านก็นับถือศาสนาต่างท่านแต่ในความต่างนั้นเนี่ยผมพยายามจะบอกอยู่ตลอดเวลามันไม่ควรจะเป็นเส้นทึบที่เราไปมาข้ามกันไม่ได้มันควรจะเป็นแค่เส้นปะที่เราข้ามไปข้ามมาสู่ได้นะครับแล้วผู้รู้ต่างๆเหล่านี้ก็ตอกย้ำครับเพราะแท้จริงแล้วมนุษย์เราทุกคนเราต่างคือพี่น้องกันเพราะนั้นมุมมองตรงนี้ผมคิดว่ามันสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะสำหรับพวกเราที่เป็นมุสลิมในการที่เราจะมองคนอื่นนะครับถ้าเรามองเส้นที่มันทึบเส้นที่มันข้ามไปข้ามมาไม่ได้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเหตุการณ์ของการขยายนะครับกระแสของความเกลียดชังมุสลิมนะครับในสังคมไทยนะครับที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนจนกระทั่งแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังได้รับไลน์ต่างๆจากเพื่อนที่ส่งมาทั้งเป็นมุสลิมจากพระนะครับที่เป็นเพื่อนส่งมาว่าตอนนี้เฮ้ยมันกระจายไปทั่วชาวพุทธแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับการบิดเบือนการใส่ไคร้อะไรต่างๆที่มันจับแพะมาชนแกะอะไรต่างๆมุสลิมจะยึดประเทศไทยแล้วอะไรต่างๆอะไรต่างๆซึ่งกำลังกระจายไปในกลุ่มพุทธสุดโต่งเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเราพอจะเข้าใจจิตวิทยาเขาได้ไหมครับเหมือนกับแบบว่าสมมติว่า 90% หรือ 99% เลยก็ได้ของชาวมุสลิมเนี่ยก็แบบไม่ได้จะทำร้ายชาวพุทธใช่แต่มีแค่ 1% นั้นน่ะใช่ที่เขาตีความศาสนาไปในเชิงต้องใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นอย่างเงี้ยใช่แต่มันก็เป็นความเสี่ยง 1% ที่เราจะแบบยอมเสี่ยงเหรอว่าเราอาจจะมีโอกาสโดนระเบิดใส่ 1% อย่างเงี้ยเราก็ไม่เสี่ยงเลยดีกว่าใช่เขามีคนที่คิดประมาณนี้ไหมครับใช่ครับผมเห็นด้วยครับครั้งหนึ่งผมเล่าให้ฟังก็คือผมเคยได้รับเชิญให้ไปพูดในเวทีสื่อชุมชนในภาคใต้ครับนะครับประมาณ100กว่าคนที่มอปัตตานีนะครับจัดโดย Deep South Watch ศูนย์เฝ้าระวังภาคใต้อะไรเงี้ยจังหวัดชายแดนภาคใต้เสร็จแล้วเขาเชิญผมไปพูดมีโต๊ะครูที่เป็นบาบอคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งผมจำไม่ได้พูดกัน3คนเสร็จแล้วในช่วงที่ผมพูดเนี่ยผมพูดแรงเหมือนว่าผมจะพูดแรงแต่ผมก็จะยกคำสอนศาสนายกหะดีษยกอะไรต่างๆที่พูดถึงอิสลามกับความรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยอิสลามยกคำสอนให้อิสลามท่านศาสดาเนี่ยยืนยันเลยว่าจะเป็นศัตรูกับใครก็ตามที่ทำร้ายเพื่อนต่างศาสนิกถ้าฉันเป็นศัตรูกับใครแล้วฉันจะไปยืนยันสิ่งนั้นในวันพิพากษาเพราะนั้นการไปทำร้ายคนอื่นเพื่อนต่างนี้อิสลามสอนถ้าเกิดเรามีเมล็ดอันหนึ่งไปหว่านเสร็จแล้วมันออกดอกออกผลนกมากินแมลงมากินคนมากินเราจะได้ผลบุญอิสลามสอนอย่างนี้ผมสร้อยต่ออิสลามไม่เคยสอนเอาระเบิดไปวางแล้วไปโดนเด็กไปโดนคนแก่ไปโดนผู้หญิงไปโดนคนที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วจะได้ผลบุญอะไรเงี้ยผมก็สร้อยต่อแบบกวนๆไปอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าพอผมพูดเสร็จเนี่ยบาบอที่เป็นโต๊ะครูในพื้นที่เนี่ยก็บอกอาจารย์พูดแรงเนาะอาจารย์เป็นคนนอกเนี่ยอาจารย์พูดได้น่าสนใจนะแกพูดเฮ้ยอาจารย์พูดแรงเนาะอาจารย์เป็นคนนอกเนี่ยอาจารย์พูดได้ผมเนี่ยเป็นคนในผมพูดไม่ได้เหมือนกับที่เราบอกเมื่อกี้ผมมันนึกในใจเฮ้ยมันถ้านี่คือสัจธรรมเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าคนนอกคนในเราต้องช่วยกันอ่ะผมเป็นคนนอกผมก็ตายได้อ่ะครับใช่ป่ะถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาบอกเฮ้ยผมก็มีสิทธิ์ตายได้อ่ะผมเป็นคนนอกอ่ะไม่ใช่ว่าผมคนนอกแล้วผมพูดได้ผมคิดว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องพูดแล้วก็ต้องเป็นจำเป็นที่ต้องกลับเข้ามาหาไอ้หลักการถ้าเกิดเราไม่กล้าพูดเราก็ปล่อยให้เขาผูกขาดการตีความของศาสนาในนิยามของเขาตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันอันตรายแล้วมันทำร้ายเขาด้วยถือเป็นภารกิจที่เราต้องชาวมุสลิมเองแต่ต้องปฏิรูปใช่ว่าห้ามคือหมายถึงว่าทำยังไงให้ไม่เกิดการตีความไปในทางใช้ความรุนแรงใช่ใช่สำหรับผมนี่คือมันทำลายเขาด้วยถ้าเรากลัวแล้วเราไม่พูดเนี่ยคือทำลายเขาด้วยนะครับเพราะนั้นผมทุกครั้งผมไปผมมีโอกาสผมอยากจะพูดคุยกับคนพวกนี้ครับกับคนที่มีความคิดว่าเฮ้ยมีความชอบธรรมที่จะใช้ความผมอยากพูดคุยผมอยากสนทนาคนพวกนี้ค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาบันก็เลยสนใจว่าเวลาอาจารย์อยากเจอคนเหล่านี้แล้วมีวิธียังไงที่จะไปเจอเขามีคนกลางพาไปอย่างเงี้ยหรอคะแล้วเขาอยากมาเจออาจารย์ไหมเราไม่แน่ใจว่าในสังคมเขาเนี่ยเขาอยากจะปรากฏตัวให้ชัดเจนไหมไม่เพราะไม่เนี่ยแล้วอาจารย์จะไปพบเจอคนเหล่านี้ได้ก็คือต้องผ่านก็คือต้องผมคิดว่าก็ต้องผ่านนะครับก็คือต้องผ่านคนที่มีความซิมพาไทส์คนพวกนี้
มันต้องผ่านคนที่ซิมพาไทส์คนพวกนี้ซึ่งมันมีอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยมันมีตรงเราต้องพูดคุยแล้วก็ผมคิดว่าการพูดคุยสำคัญแล้วก็การได้มาพูดคุยกันได้มาดิอะล็อกกันเนี่ยคือผมไม่เคยคิดว่าเฮ้ยมุมมองผมต้องถูกต้องคุณจะต้องมาเชื่อมุมมองผมไม่ใช่แต่ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องให้เห็นว่ามันมีมุมมองแบบนี้อยู่ส่วนคุณคิดว่าคุณจะไปสมาทานแนวคิดแบบไหนอันนั้นเรื่องของคุณแต่อย่างน้อยมันต้องมีเรื่องเล่ามันต้องมีเรื่องราวนะครับอย่างที่ผมพยายามจะเล่าพยายามจะบอกว่าเฮ้ยอิสลามมันมองอย่างนี้มันคิดอย่างนี้ซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจอะว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาสมาทานแนวคิดแบบนั้นเนี่ยเขาเคยรู้หรือเปล่าว่ามันมีแนวคิดอื่นยังไงเพราะนั้นประเด็นในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการก็คือเราทำไงที่เราต้องไปทำลายการโมโนโพลไลซ์การผูกขาดการตีความนะครับทางศาสนาของคนพวกนี้ครับให้เห็นทั้งความหลากหลายในการตีความส่วนเขาจะยึดเขาจะเชื่อไงในที่สุดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับผิดชอบเหมือนกับอาจารย์หน้าที่ของอาจารย์คือตอนนี้คือเหมือนกับว่าใส่ข้อมูลเพิ่มข้อมูลให้เขาเห็นมุมมองอื่นให้โลกทัศน์เขากว้างขึ้นแล้วหลังจากนั้นปลายทางคือเขาจะตัดสินใจรับข้อมูลตีความยังไงเนี่ยก็เป็นส่วนของเขาแล้วแต่อาจารย์ได้ทำหน้าที่ของตัวเองคืออย่างน้อยได้ให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่ได้ซึ่งหลายครั้งเนี่ยคือถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยก็เหมือนกับไปต่อว่าเขาให้เขาโลกทัศน์แคบอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ยังไม่กล้าพูดแบบนั้นนะผมก็ยังคิดว่าผมก็ยังเห็นใจในแง่ที่ว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้มันเหมือนจะตอบคำถามหนูตั้งแต่แรกว่าอคติต่างๆนี้มันถูก develop มันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงเราก็ต้องยอมรับว่าในบริบททางประวัติศาสตร์ในบริบทอะไรต่างๆเนี่ยการถูกกดขี่การถูกทำร้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงอ่ะในมุมของพวกเขาอ่ะว่าเขารู้สึกเขาถูกกระทำเขารู้สึกว่าเขาถูกกดขี่เขารู้สึกว่าเขาถูกนะครับเจ้าหน้าที่รัฐมาทำกับเขาอะไรต่างๆซึ่งเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีจริงอ่ะนะครับเสร็จแล้วเพราะนั้นวิธีที่จะทำยังไงที่จะลุกขึ้นมาสู้เนี่ยเหมือนกับมันก็ต้อง develop ความคิดแบบเนี้ยขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่พอ develop แล้วเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันไปไกลอ่ะมันไม่มีขอบเขตอ่ะแล้วไม่ได้ประโยชน์กับทั้งสำหรับตัวเขาเองด้วยถูกต้องไงฮะแล้วที่สำคัญก็คือกลับมาทำลายศาสนาที่เขาต้องการถูกต้องฮะถูกต้องฮะซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วทำลายเพื่อนร่วมศาสนาด้วยครับอาจารย์ค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอมีคนกลางที่เขามีความเห็นอกเห็นใจคนเหล่านี้แล้วก็พามาพูดคุยกับอาจารย์ปกติเขามาทีมากันเยอะไหมคะหรืออาจารย์แบบเป็นไงไปหาตามบ้านหรือมาทีละคนแก้งานไม่เยอะครับก็มีโอกาสเป็นระยะที่จะพูดคุยกันนะครับหลายคนที่ผมเคยเจอนะครับมันน่าสนใจมากนะครับหลายคนนี่เขาออกจากพื้นที่เลยเพราะว่าเขาออกจากขบวนการหลังจากที่เข้าไปร่วมขบวนการประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าอะไรที่ทำให้เข้าไปร่วมก็คือเหตุผลทางศาสนาแน่นอนประวัติศาสตร์เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเฮ้ยเราเคยเป็นรัฐเอกราชของเราอะไรโดนยึดโดนสยามนี่อันนั้นชัดเจนอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่ามันก็มีหลักการทางศาสนาต่างๆที่ไปอ้างเฮ้ยเราจะต้องอะไรเงี้ยต้องต่อสู้ต้องยิ้มต้องอะไรว่าไปเสร็จแล้วที่มันน่าสนใจคือเฮ้ยแล้วทำไมถึงออกมาพอออกมาเนี่ยก็ด้วยเหตุผลทางศาสนาก็คือหลังจากที่เข้าไปเรียนรู้ไปเห็นประสบการณ์ตรงนะครับไปเห็นการอธรรมที่ต่อคนบริสุทธิ์ต่ออะไรต่างๆเขาบอกเฮ้ยมันก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าเฮ้ยศาสนาเราเป็นศาสนาที่สอนอย่างนี้เหรออะไรต่างๆนะครับก็เริ่มศึกษาเริ่มทำความเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นคือเข้าไปด้วยเหตุผลศาสนาออกมาก็ด้วยเหตุผลศาสนาอะไรเงี้ยมันถึงบอกไงเหมือนเนี่ย ambivalence of the sacred นะครับเพราะนั้นศาสนาเนี่ยมันผมว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอ่ะที่มันจะถูกนำไปใช้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถึงที่สุดเนี่ยไอ้พลังของการที่ศรัทธาของผู้คนเนี่ยมันไม่ใช่ไปเชิงทำลายอ่ะพระพุทธทาสบอกการรักผู้อื่นคือหัวใจของทุกศาสนาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นคำสอนที่งดงามอ่ะและทุกศาสนามันก็มีสิ่งนี้อ่ะนะครับอิสลามก็สอนฮับบุนนาสอิลลอฮิอัมฟาอะฮุมลินนาสมนุษย์ที่ดีเป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้ามากที่สุดก็คือมนุษย์ที่ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะนะครับอันนี้เป็นฮะดีษเป็นคำสอนของศาสนาไม่ได้บอกมนุษย์ที่พระเจ้ารักมากที่สุดก็คือมนุษย์ที่ไปวางระเบิดได้มากที่สุดไปทำร้ายคนอื่นได้มากที่สุดมันไม่ใช่อ่ะเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เวลาผมมีโอกาสลงไปเนี่ยแน่นอนสถานการณ์การก้าวข้าม
การเกลียดกลัวอิสลามความขัดแย้งต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นซึ่งผมเป็นห่วงมากๆเลยในตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือให้มุสลิมเราเองเนี่ยจะต้องกลับมาทบทวนตัวเราเองผมไม่เคยสนใจที่จะไปแดร์อะล็อกกับไอ้คนที่มาโจมตีศาสนาอิสลามแบบเอาตรงๆนะแบบงี่เง่าแบบไร้สาระแบบน่าสมเพชแบบน่าสมเพชแบบข้อมูลจับแพ้ชนแก่อิสลามจะยึดประเทศไทยแล้วดูกฎหมายอะไรต่างๆทุกวี่วันเลยวันนี้ก็ยังมาที่ผมได้รับอ่ะผมบอกตรงผมไม่เคยสนใจเลยที่จะไปตอบโต้แก้คนพวกนี้เพราะผมรู้สึกว่าเราจะไปตอบโต้เราจะไปเถียงไปยังไงเนี่ยมันก็คงยากแล้วคงแก้ไม่หมดอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าไอ้การทำแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงความอ่อนแอของคนพูดสุดโต่งเองอ่ะที่เขาใช้วิธีการอะไรต่างๆที่มันไม่มีคำสอนในพระพุทธศาสนาเลยอ่ะนะครับไม่ใช้สติเลยอ่ะในการที่เอาข้อมูลต่างๆอิสลามสอนให้จะต้องทำร้ายคนฆ่าคนถามว่ามันอยู่มา 1,400 ปีจนถึงวันนี้ได้ยังไงถ้าสอนให้เจอใครที่เป็นคนต่างศาสนิกเนี่ยต้องฆ่าให้หมดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะนะครับแต่ผมจึงไม่สนใจพวกนั้นไงสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าเฮ้ยเราต้องกลับมาทบทวนในคนของเราเองชุมชนมุสลิมของเราเองว่าไอ้ทุกวันนี้เนี่ยเราได้นำเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาได้เห็นความงดงามของอิสลามอะไรในตัวเรานะครับผมเล่าให้ฟังว่าเวลาผมมีโอกาสไปบรรยายที่ไหนในมหาวิทยาลัยต่างๆที่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำสิ่งแรกเลยก็คือผมจะแจกกระดาษเล็กๆครับแล้วขึ้นสไลด์เขียนคำถามว่าเวลาคุณได้ยินคำว่าอิสลามคุณนึกถึงอะไรแล้ววงเล็บตอบคำเดียวสั้นๆคำเดียวด้วยคำเดียวสั้นๆด้วยแสดงว่าต้องตอบว่าสิ่งที่มันสำคัญและได้ยินอิสลามปุ๊บนึกถึงอะไรคำเดียวสั้นๆผมก็เอามาเล่าให้มุสลิมฟังครับคำตอบที่ผมได้รับเนี่ยนะครับขอโทษครับพวกเราไม่รู้ว่าพวกเราน่าจะรู้สึกแปลกใจหรือไม่แปลกใจก็แล้วแต่ก็คือ1ไม่กินหมู2มีเมีย4คน3ความรุนแรงเขานึกถึงไม่กี่คำเพื่อนต่างศาสนิกที่เขานึกได้ยินคำว่าอิสลามเนี่ยเขานึกถึงไม่กี่คำเสร็จแล้วผมก็จะถามต่อครับว่าเวลาเพื่อนต่างศาสนิกเรานึกถึงไม่กี่คำแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องมาคิดต่อครับว่าเป็นความผิดของใครเราจะชี้นิ้วไปที่เขาเป็นความผิดของเขาเขาไม่ไปศึกษาอิสลามเองหนังสือก็มีเยอะแยะใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็มีเยอะแยะทำไมไม่ไปศึกษาอิสลามเองให้ได้เข้าใจหรือว่าเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราต้องกลับมาทบทวนความเป็นมุสลิมของเราว่าเราได้เอาคำสอนอิสลามอะไรที่สวยงามที่สอนไว้หมดแล้วเนี่ยมาปฏิบัติเขาเห็นเราแล้วในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยและเขาเห็นอิสลามในตัวเราด้วยผมเลยยกตัวอย่างมูฮัมหมัดอับดุสมัยศตวรรษที่17นะครับ1849ถึง1905ชีวิตเขาเนี่ยเขาได้พูดคำพูดอันนึงที่น่าสนใจมากเขาพูดอะไรครับเขาพูดบอกว่าเมื่อฉันเดินทางไปในโลกตะวันตกนะครับฉันเห็นอิสลามแต่ไม่มีมุสลิมเลยเมื่อฉันเดินทางไปโลกตะวันฉันเห็นอิสลามแต่ไม่มีมุสลิมเลยเห็นอิสลามเห็นอะไรครับเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นความสะอาดเห็นความมีน้ำใจเห็นความเป็นมิตรความเอื้ออาทรทั้งที่ไม่มีมุสลิมพอฉันกลับมาโลกตะวันออกก็คือโลกอาหรับครับมีมุสลิมมากมายแต่ฉันไม่เห็นอิสลามมีมุสลิมมากมายแต่ฉันไม่เห็นอิสลามเลยไปไหนโอ้ยมัสยิดทำไมสกปรกคนทำไมพูดจาหยาบคายไม่มีน้ำใจให้กันอะไรต่างๆนี่คือคำพูดของอุลามะของผู้รู้ที่เป็นมุสลิมที่เขามากระตุกที่เขามาเตือน อับบาสอาเมดอีกคนหนึ่งที่ผมชอบยกก็คือเขาพูดบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงความล้มเหลวของคนที่ไม่ใช่มุสลิมล้มเหลวที่จะเข้าใจมุสลิมคนมุสลิมเองก็ล้มเหลวที่จะอธิบายตัวเองเพราะนั้นเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมอ่ะแต่เราเป็นมุสลิมบอกอย่างที่บอกอ่ะเราจะช่วยเฉพาะมุสลิมเท่านั้นอ่ะนะครับเราไม่เคยมีน้ำใจให้คนอื่นเราไม่เคยนะครับตรงต่อเวลานะครับไปมัสยิดไหนโอ้โหนะครับห้องน้ำมีแต่สกปรกอะไรที่ดีๆงามๆที่สวยงามที่ยิ่งใหญ่ที่อิสลามสอนเนี่ยเราไม่เคยเอามาปฏิบัติเลยอ่ะแล้วเราจะให้เขานะครับเข้าใจอิสลามในฐานะที่เราเป็นมุสลิมอย่างไรนะครับเพราะนั้นประเด็นต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งมีผมยกตัวอย่างคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนหนึ่งเขาไปได้ฟังอุลามะที่สำคัญคนหนึ่งอีกโลกของมุสลิมอาลีนุ
นุมานอาลีคานนุมานอาลีคานโพสต์ใน Facebook เขาบอกว่ามีคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนหนึ่งเนี่ยโพสต์เข้ามาใน Facebook เขาถามบอกว่าเนี่ยฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมฉันไปอ่านในคำสอนของอิสลามที่ปฏิบัติต่อผู้หญิงสิทธิของผู้หญิงในอัลกุรอานในคำสอนอิสลามแล้วเนี่ยฉันรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งประทับใจมากแต่เวลาฉันมาเห็นพวกผู้ชายที่ปฏิบัติต่อผู้หญิงในครอบครัวแล้วเนี่ยฉันรู้สึกผิดหวังเหลือเกินฉันรู้สึกผิดหวังเหลือเกินคือประเด็นต่างๆพวกนี้จะต้องเอามาพูดนะครับจะต้องเอามากระตุกจะต้องเอามาว่าเฮ้ยทุกวันนี้เนี่ยการที่เราจะอยู่ร่วมคนอื่นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมเราจะต้องเอาคำสอนที่งดงามของอิสลามนะครับกลับคืนมาเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้นะครับในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะไปช่วยตอบคำถามตอบโจทย์นะครับไม่ว่าการสื่อสารอะไรต่างๆที่เราจะต้องสื่อสารอย่างสันติอย่างสุภาพอิสลามเนี่ยผมยกกุรอานมาหมดเลยครับจงตักเตือนกันพูดกันชักชวนกันด้วยคำพูดที่ดีอะไรต่างๆเสร็จแล้วผมก็ขึ้นป้ายที่อยู่ในชุมชนมุสลิมเวลาเราไม่พอใจใครไม่ให้เด็กมุสลิมคุมฮิญาบในชุมชนโรงเรียนไหนเสร็จแล้วเราก็ขึ้นป้ายในชุมชนหนูจะคุมฮิญาบจะหนักหัวใครนะครับพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากวันส้นตีนที่เป็นคำพูดที่เขียนอยู่ในป้ายผ้าแล้วไปติดในชุมชนมุสลิมผมถามว่าแบบเนี้ยแล้วเราจะให้เขาเห็นความงดงามของอิสลามได้อย่างไรก็จะยิ่งสูว่าอุ้นไม่ดูแรงจังนี่คือสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยผมจะไม่ให้ก้าวข้ามผมจะเอาสิ่งต่างๆนี้มาเปิดเราต้องมาวิพากษ์วิจารณ์เราจะต้องมาเตือนสตินะครับในชุมชนมุสลิมด้วยกันเองครับไม่ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคำสอนอิสลามคืออะไรยังไงนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะยิ่งตอกย้ำในสิ่งที่เราถูกเสี่ยมในสิ่งที่เราถูกโจมตีในหนูนะครับเพราะนั้นสิ่งเดียวที่จะทำใช่ครับนั้นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับการจะต้องมีหามิตรหาแนวร่วมนะครับที่เป็นเพื่อนต่างศาสนิกไม่ได้อยู่ในเฉพาะชุมชนมุสลิมด้วยกันเองผมยกตัวอย่างงานวิจัยจริงๆเป็นของสกว.แต่ผมไม่ได้ทำแต่มีเพื่อนทำนะครับบางครั้งก็ชวนไปพูดบ้างเป็นบางครั้งมันมีงานวิจัยอะไรที่ผมคิดว่าเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากในอนาคตเราจะก้าวข้ามการเกลียดชังกันได้ยังไงในระหว่างศาสนาต่างๆเหล่านี้เนี่ยปรากฏว่าสกว.ให้เงินให้งบวิจัยชุมชนพุทธคิดอิสลามครับที่เชียงใหม่ไปทำวิจัย9ชุมชนทำวิจัยอะไรครับปรากฏว่าไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าชุมชนพุทธชุมชนคิดชุมชนมุสลิมมันมีปัญหาร่วมอยู่อันหนึ่งที่ในที่มันเป็นปัญหาสุขภาพหัวใจความดันเบาหวานครับเป็นกันทุกชุมชนไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามครับเฮ้ย เสร็จแล้ว3ศาสนิกนักวิจัยก็มานั่งคุยกันเฮ้ย เราจะทำยังไงครับที่เราจะมาช่วยกันทำงานวิจัยร่วมกันโดยใช้หลักศาสนธรรมคำสอนของแต่ละศาสนาว่าแต่ละศาสนาเนี่ยพูดถึงการให้ความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรครับนะครับนะครับสุขภาพมีความสำคัญยังไงที่จะไปเชื่อมโยงกับการที่เราจะเป็นศาสนิกที่ดีได้อย่างไรอะไรต่างๆเราเนี้ยเอาคำสอนเชิงบวกศาสนธรรมที่มันเป็นเชิงบวกที่ต่อสุขการดูแลสุขภาพดึงมันออกมาเสร็จแล้วทั้ง3ศาสนาก็มาเรียนรู้ร่วมกันมาแบ่งปันกันมาแชร์กันนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นมิติที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจในการที่เราจะก้าวข้ามความเกลียดชังเวลาเราพูดถึงสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะใน3จังหวัดเป็นนโยบายที่สำคัญใน3จังหวัดพหุวัฒนธรรมก็คือเขาทำอะไรได้เราก็ต้องไปทำร่วมกับเขาฮะแม้แต่บางครั้งเรื่องศาสนาพิธีเรื่องอะไรต่างๆคนที่ไม่เข้าใจเจ้าหน้าที่ที่ไม่เข้าใจเฮ้ยมันหัวธรรมมันต้องทำด้วยกันเอามายำกันทำด้วยกันได้ทั้งหมดสิอะไรซึ่งผมพยายามจะบอกว่าเฮ้ยนั้นมันไม่ใช่พหุวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมมันจะต้องหมายถึงแล้วไม่ใช่พหุวัฒนธรรมไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เราจะต้องอยู่ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเข้มข้นแล้วเราก็ต้องยอมรับกันในความต่างเรารู้ว่าเฮ้ยเขาทำตรงนั้นเฮ้ยเราทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราก็ยอมรับในความต่างที่เราทำต่อกันนะครับเราต้องยอมรับในความเป็นตัวเรายอมรับความเป็นคนอื่นและในขณะเดียวกันเนี่ยที่สำคัญก็คือว่ามันจะต้องมามีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเข้มข้นไม่ใช่อยู่แบบทนกันไปอ่ะแล้วก็นู้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็ไม่อยากทนมันไปสูงสิงคุยเราเจอในหลังในหลายสังคมครับอยู่ในทนแบบทนกันไป
เสร็จแล้วพอวันหนึ่งมันทนไม่ได้มันหนึ่งมันมีเรื่องจุดเล็กๆที่มากระตุกเหตุการณ์พุทธกับมุสลิมในพม่ามาจากเรื่องราวเล็กๆจากตัวบุคคลคนมุสลิมไปทำร้ายคนพุทธหรือคนพุทธไปทำร้ายมุสลิมเป็นเรื่องปัญหาส่วนบุคคลขยายวงกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างศาสนานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าพระหัวธรรมเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมาร่วมกันคิดมาร่วมกันปฏิสัมพันธ์ว่าเรามีปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายในสังคมทุกวันนี้ที่ไม่ว่าศาสนาไหนเนี่ยเราก็เจอทำอย่างไรครับที่เราจะอาจจะมีงานวิจัยในลักษณะอย่างเงี้ยให้มันมากขึ้นเนี่ยที่เอาดึงข้อเด่นของแต่ละศาสนาเข้ามานะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมอิสลามว่ายังไงพุทธว่ายังไงคิดว่ายังไงนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาที่เราเจอที่เราอยู่ในชุมชนเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาสารเคมีนะครับโยงไปสิ่งแวดล้อมที่มีเป็นวิถีชีวิตทางการเกษตรปัญหายาเสพติดไม่ว่าชุมชนพุทธคริสต์มุสลิมเราตรงนี้เจอทุกคนเราจะเอาศาสนาธรรมในแต่ละศาสนาเนี่ยมาช่วยกันผมคิดว่าถ้าเรามีมิติที่เราอยู่ร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แล้วดึงต่างๆเหล่านี้ให้มันมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เราในการก้าวข้ามจากโลกของการสร้างความเกลียดชังระหว่างกันอะไรเงี้ยอาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนถามกลับไปเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าแบบฝึกหัดคือจะถามคนหรือว่าให้ตอบหนึ่งคำสั้นๆว่าพอพูดถึงคำว่าอิสลามแล้วนึกถึงอะไรหนูเลยสนใจอยากจะถามอาจารย์กลับว่าถ้าถามอาจารย์บ้างอะค่ะว่าถ้าพูดคำว่าอิสลามอาจารย์นึกถึงอะไรอะคะหรือในความหมายของอาจารย์อาจจะมากกว่าหนึ่งคำก็ได้ใช่ไหมนะยากนะคะครับพอลึกซึ้งครับครับครับผมขึ้นในสเตตัสของผมก็คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันมีหลายอันที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นคำนิยามนะครับอันหนึ่งก็คือสเตตัสที่ผมบอกมาเลยในไลน์ผมขึ้นสเตตัสเลยอะฮับบุนนัสอิลลอฮีอัมฟาฮุมลินนัสก็คือการที่เราจะเป็นที่รักของพระผู้เจ้านะครับมากที่สุดนั้นก็คือการที่เราทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์นะครับอันนี้คือผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ตอนนี้เนี่ยผมพยายามพูดนะครับในให้กับสังคมมุสลิมนะครับอยู่ตอนเนี้ยเกือบทุกเวทีผมพยายามจะเน้นในเรื่องเนี้ยแล้วอันหนึ่งก็คือผมคิดว่าสำหรับคนที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยก็คือมูฮัมหมัดนั้นถูกส่งมายังโลกนี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกแล้วว่าสำหรับคนที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเขาจะต้องไม่สร้างนะครับความเจ็บปวดให้กับผู้ใดไม่ว่าคำพูดหรือการกระทำนะครับแต่จะต้องสรรสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์เพราะนั้นการเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าในสำหรับผมในทางอิสลามเนี่ยก็คือการให้ความรักต่อเพื่อนมนุษย์นะครับเพราะนั้นถ้าถามผมว่านึกถึงอิสลามนึกถึงอะไรนะครับแน่นอนเราต้องนึกถึงการยอมจำนนนึกถึงการเคารพภักดีต่อผู้เป็นเจ้าทุกวิถีชีวิตสำหรับคนที่เป็นมุสลิมทุกย่างก้าวทุกลมหายใจตั้งแต่ตื่นจนหลับเกิดจนตายนะครับเราจะต้องยึดโยงกับศาสนายึดโยงก็คือยึดโยงกับพระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นทุกวิถีชีวิตทุกลมหายใจของเรานั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นไปเพื่อพระผู้เป็นเจ้าทีนี้ที่เรียกว่าเป็นการอิบาดะห์เคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าทีนี้การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าในทางอิสลามนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วันๆเราไปอยู่แต่ในมัสยิดละหมาดสวดถือศีลอดทั้งวันพิธีกรรมศาสนาไม่ใช่นะครับอันนั้นแน่นอนเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องให้การช่วยเหลือเราจะต้องให้การดูแลเราจะต้องให้ความรักนะครับต่อปฏิบัติดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่เราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยไม่ได้แยกเรื่องของศาสนาไม่มีแยกศาสนาชาติพันธุ์ที่อาจารย์พูดหนูรู้สึกลึกซึ้งมากนะคะแล้วก็อย่างนึงที่หนูรู้สึกวันนี้ก็คือว่าถ้าให้หนูสรุปจากความเข้าใจนะคะอาจารย์ลองเช็คว่าหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าคือจริงๆเรื่องของคำหลักคำสอนทางอิสลามเนี่ยจริงๆเน้นของการช่วยเหลือการเอื้ออาทรความนุ่มนวลความอ่อนโยนการยึดโยงกับพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเรื่องของการตีความหรือเรื่องของการแปลเป็นภาษาอื่นๆถูกไหมคะอาจารย์เรื่องของการตีความที่ใส่อเจนดาหรือว่าใส่เป้าหมายของตัวเองลงไปในเรื่องของผลประโยชน์ทางเรื่องการเมืองเรื่องของทรัพยากรเรื่องของต่างๆก็เลยทำให้เกิดเป็นปัญหานี้ตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นความตั้งใจของอาจารย์ที่อยากจะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้เพื่อนำสู่ทุกคนเนี่ยกลับไปสู่จิตวิญญาณบริสุทธิ์อันเดิมของหลักคำสอนของทางอิสลามถูกต้องไหมครับใช่ครับ
ซึ่งผมก็เข้าใจครับว่าที่มาที่ไปของการตีความตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากสุญญากาศมันก็มีบริบทของมันอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือหลายครั้งมันก็น่าเห็นใจอ่ะการที่เราถูกอยุติธรรมการที่เราถูกกดขี่การที่เราถูกอะไรมันก็เลยทำให้การตีความมันไปบิดเบือนอย่างนั้นอะไรแต่ไม่ว่าถึงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถึงที่สุดผมคิดว่าเราต้องกลับมาหาอย่างที่หนูบอกจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของอิสลามเนี่ยซึ่งศาสดาเนี่ยผมคิดว่าท่านชีวิตของท่านเนี่ยถูกอาธรรมถูกอะไรมาตลอดนะครับจนกระทั่งเพื่อนสาวกเนี่ยถูกกดขี่ถูกทำร้ายฟันหักถูกอะไรดุเฟี้ยงหินเฟี้ยงอะไรเกือบตามล้างตามอะไรจนกระทั่งสานุสิทธิ์ที่ติดตามเนี่ยทนไม่ได้บอกว่าท่านศาสดาขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าสิให้ทำลายล้างไอ้พวกที่มาต่อสู้กับเราเนี่ยให้หมดไปสิท่านสิ่งหนึ่งที่ท่านศาสดาตอบสานุสิทธิ์พวกนั้นก็คือว่าฉันถูกส่งมาเพื่อความรักความเมตตาไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อการสาปแช่งเพื่อการทำลายอะไรเงี้ยผมคิดว่ามิติอย่างเนี้ยผมคิดว่าผมได้เรียนรู้เยอะมากนะครับแล้วมันผมคิดว่ามันยังถูกนำไปพูดคุยกันน้อยอ่ะในหมู่สังคมเรานะครับโดยเฉพาะมิติที่ผมคิดว่าให้ความสำคัญก็คือในเรื่องการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นมองคนอื่นเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่รู้อ่ะผมพูดตลอดว่าเฮ้ยยกตัวอย่างจากตัวเองเลยแม่ผมก็ไม่ใช่มุสลิมมาก่อนแม่ผมก็เป็นคนศาสนาอื่นแล้วก็มาแต่งงานตอนเข้ารับแต่งงานกับพ่ออะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็มาแต่งงานกับพ่อเสร็จแล้วผมก็เติบโตมาเรียนรู้อิสลามมาผมก็เป็นมุสลิมที่ดีผมกำลังพยายามจะเป็นมุสลิมที่ดีอ่ะคนนึงอ่ะอันนึงที่ผมไม่สบายใจแล้วผมเจอคำถามเยอะมากที่อยากมาเล่าให้พวกเราฟังก็คือประเด็นที่บอกว่าเนี่ยเวลาเรามีคนพุทธคนที่แต่งงานมาข้ามมุสลิมแล้วมาเข้ามุสลิมแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาจะมีความกังวลใจยกตัวอย่างเช่นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ทำบุญพ่อแม่ไม่ได้กราบไม่ได้อะไรเงี้ยกลายเป็นแล้วจากมุมของศาสนาอื่นเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นคนอกตัญญูไม่เห็นพระคุณต่อพ่อแม่กลายเป็นคนเนรคุณอะไรแต่งงานเปลี่ยนศาสนาไปปุ๊บนี่ไม่กตัญญูเพราะบรรพบุรุษใช่ซึ่งตรงเนี้ยผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้มาเรียนรู้ไม่ได้มาเข้าใจกันนะครับถ้าเราได้มาเรียนรู้ได้มาเข้าใจถึงวิถีความเชื่อปฏิบัติของอีกฝั่งหนึ่งเลยผมก็พยายามจะอธิบายบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก่นของมันยังอยู่กลับมาหาหนูเมื่อกี้เลยอ่ะแก่นของมันยังอยู่อ่ะแก่นมันในแง่การที่การกตัญญูต่อพ่อแม่การรู้คุณต่อพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากในทุกศาสนาแม้แต่ศาสนาอิสลามเองก็ตามการมีเพราะนั้นเพียงแต่รูปแบบของการที่จะส่งสารตรงนั้นมันอาจจะแตกต่างในทางพุทธพ่อแม่ที่ตายไปแล้วจะต้องใส่ทำบุญใส่บาตรสวดกุศลเวลาตายต้องไปกราบไปไหว้ซึ่งอิสลามเนี่ยสิ่งต่างนี้เราไม่สามารถที่จะทำได้เราจะกราบไหว้ได้เฉพาะพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่นอกเหนือจากนั้นอิสลามสอนให้เราเนี่ยแม่ผมเสียชีวิตไป30กว่าปีผมมีความตอนนี้ผมมีความรู้สึกตลอดอยู่ตลอดเวลาว่าแม่ผมเนี่ยยังอยู่กับผมอยู่ตลอดอ่ะเพราะอะไรครับเพราะทุกเวลาละหมาดที่เราละหมาด5เวลาเนี่ยเราเหมือนกับถ้าใช้คำทางพูดก็คือเราก็สวดเราก็ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยให้ส่งถึงแม่อยู่ตลอดให้ประทานความรักความเมตตากับแม่อภัยโทษให้กับแม่ด้วยอะไรเงี้ยทุกเวลาละหมาดวันละ5ครั้งอย่างน้อยอ่ะเพราะนั้นเราก็รู้สึกว่าให้แม่ก็ยังอยู่เราอยู่ตลอดแล้วก็เพียงแต่มันอยู่กันคนละภพแค่นั้นเองอ่ะนะเพราะนั้นความตายในอิสลามก็เป็นเพียงการกลับคืนอ่ะการกลับคืนที่มันไม่ใช่การสิ้นสุดอ่ะมันเพียงการคืนแล้วก็เราอยู่กันคนละภพเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจในแก่นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในจริงๆในทุกศาสนามันมีแก่นตรงนั้นอยู่อ่ะนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้ผมคิดว่ามันโลกเรามันก็จะน่าอยู่กว่านี้อ่ะไม่ต้องไปเกลียดชังกันเพียงเพราะเรามีรูปแบบที่ปฏิบัติที่ต่างกันอะไรเงี้ยขอโทษค่ะซึ่งเฉยครับคำพูดแบบว่าโดนแย่แล้วพี่หมีซึ้งน่ะที่อาจารย์พูดหนูรู้สึกโดนตรงที่ว่าค
ือได้อย่างน้อยอะค่ะได้เห็นเลยอย่างเช่นการมองคนอื่นเข้าใจผิดอย่างเช่นว่าโอ้แบบไม่ไหว้บรรพบุรุษไม่นู่นไม่นี่ไม่กตัญญูแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงหนูรู้สึกว่ามันทำให้เราเห็นนะคะว่ามันก็สามารถถูกแสดงออกได้ด้วยวิธีอื่นของทางศาสนาอย่างอาจารย์บอกว่าก็คือละหมาดวันละ5ครั้งคือนึกถึงแน่อาจจะมากกว่าคนที่แค่ไปเชงเม้งหรือว่าไหว้ปีละครั้งแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอาจารย์หนูก็เลยรู้สึกตรงนี้มันขจัดมายาคติได้ดีมากๆแล้วหนูก็มั่นใจเลยว่าคนฟังเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อนหนูคนนึงก็เป็นคนจีนค่ะจีนไทยจีนแล้วก็วันหนึ่งเขาตัดสินใจเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ด้วยตัวเขาเองเขาสุภาเจ้าทรงปรากฏมาแล้วเรียกอะค่ะแต่ว่าพอเขาเป็นคริสต์ปุ๊บแล้วเขาไม่สามารถไปไหว้บรรพบุรุษได้แล้วกลายเป็นว่าเกิดความขัดแย้งกับที่บ้านทุกคนมองคือรับไม่ได้เลยยิ่งอนุรักษ์ด้วยนะคะอนุรักษ์นิยมก็จะแบบเหมือนจะตัดเขาออกจากครอบครัวไปเลยแต่ว่าเขาก็ใช้เวลาเป็น10กว่าปี20กว่าปีให้เห็นว่าความกตัญญูของเขาถึงแม้ไปไหว้ไม่ได้ไปร่วมอยู่ตรงนั้นคือไม่ไหว้เขาขอเดียวแต่ว่าเขาแสดงออกด้วยวิธีอย่างอื่นดูแลครอบครัวที่เหลือทั้งหมดหนูก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้เราต้องไม่ตื้นเขินในการมองคนอื่นและตัดสินว่าเขาไม่ทำสิ่งนี้ที่ตรงกับสิ่งที่เราเติบโตมาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งนั้นอยู่ในรูปแบบอื่นเราต้องเข้าใจตรงนี้หลายๆอย่างนะคะครับหัวอาจารย์ใช่ซึ้งเหลือเกินแว่นฟ้าเลยอาจารย์ขายแล้วก็ถ้าอย่างนั้นสำหรับหนูนะคะก็คือคำถามทิ้งท้ายแล้วว่าดูหนทางเส้นทางที่อาจารย์เลือกที่จะทำตรงนี้ค่ะดูก็ไม่น่าจะง่าย แล้วก็อาจจะมีความอันตรายสุ่มเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะหลายๆสิ่งแล้วอาจารย์เอาตัวเองมาเสี่ยงตรงนี้นี่ด้วยเหตุผลอะไรคะเสียงผมเสียงหรือเปล่าไม่รู้เสียงเหนื่อยไม่รู้ไม่ฮะผมคิดว่ามันเป็นในถ้าในภาษาหลับภาษาของศาสนาเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งคือคำว่าอามานะอามานะหมายถึงว่าความรับผิดชอบความไว้วางใจอะไรเงี้ยผมคิดว่าสิ่งต่างนี้มันเป็นหน้าที่อ่ะมันเป็นหน้าที่ของคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยที่ผมถูกวางอย่างเงี้ยถ้าในอธิบายในภาษาของศาสนาอิสลามคือว่าผู้เป็นเจ้ากำหนดให้มาเป็นอย่างเงี้ยผมถูกกำหนดให้มาเป็นอย่างเงี้ยเป็นอาจารย์มาเป็นจากเรียนวิศวะ3ปีไม่เรียน อะไรเงี้ยนะครับเรียนวิศวะที่มช3ปีไม่เรียนแล้วย้ายไปเรียนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยไปเรียนสังคมวิทยาที่ธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยไปเรียนทางด้านสังคมนะครับมีโอกาสไปเจอครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายที่ดีๆนะครับที่มันเปลี่ยนมันชิปความคิดนะครับชิปวิธีคิดของเราอะไรเงี้ยนะแล้วก็ต้องมาทำงานลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะตั้งแต่ผมเรียนยังไม่จบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยที่ต้องไปตะลุยในสถานขายบริการทางเพศบาร์เกย์อะไรเงี้ยนะครับที่ไปพูดคุยกับผู้คนต่างๆเหล่านี้อะไรเงี้ยเข้าไปอยู่ในสลัมกทม4แห่งไปสัมภาษณ์พูดคุยทำความเข้าใจวิถีชีวิตนะครับของคนที่เป็นใช้ยาชนิดถีดเข้าเส้นอันนี้เป็นมุสลิมได้ไหมคะหรือว่าไม่ไม่ใช่อันนี้คือกำลังจะบอกว่าวิถีชีวิตเนี่ยผมพอผมเปลี่ยนจากวิศวะพอผมไม่เรียนมันจะมาทางนี้เนี่ยมันเหมือนกับพระพุทธเจ้ากำหนดให้เรามาอย่างเนี้ย30กว่าปีมันมาเส้นทางนี้ตลอดนะครับจนกระทั่งเนี่ยไปทำความเข้าใจเสร็จแล้วไปได้ทุนไปเรียนต่อที่มหิดลทางด้านวิจัยสังคมอีกอะไรเงี้ยก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์คนขับรถ10ล้อไปนอนอยู่ปั๊มน้ำมันที่กำแพงเพชรคลองขลุงอะไรเงี้ยสัมภาษณ์คนที่ขับรถ10ล้ออะไรเงี้ยดูพฤติกรรมทางเพศของคนพวกนี้เป็นยังไงตอนนั้นโรคเอดส์กำลังพยายามระบาดในขณะเดียวกันช่วงซัมเมอร์มีโอกาสไปอยู่ในชุมชนที่ส่งออกผู้หญิงทั้งหมู่บ้าน อะไรเงี้ยนะครับที่จังหวัดพะเยาส่งออกผู้หญิงทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเกือบทุกครัวเรือนเป็นเจ้าสาวเงี้ยเหรอคะไปขายบริการทางเพศที่กรุงเทพไปอยู่อาบอบนวดนะครับที่กรุงเทพนะครับซึ่งก็พยายามจะทำความเข้าใจปรากฏการณ์ว่าเฮ้ยทำไมเด็กจบป.6ไม่เรียนต่อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยช่วงทำวิทยานิพนธ์ก็ไปสัมภาษณ์ตะลุยซ่องทุกซ่องในพะเยาอ่ะสัมภาษณ์หญิงบริการอะไรเงี้ย
ครั้งหนึ่งไปเจอที่อำเภอปงก็เหนื่อยครับเหนื่อยในแง่เวลาฟังเขาเล่าชีวิตเนี่ยผู้หญิงอายุ40กว่าต้องมาขายบริการแล้วก็บอกว่าที่มาเพราะว่าถ้าไม่มาเนี่ยพ่อเขาจะเอาลูกสาวไปขายเพราะนั้นแม่ก็เลยต้องมาแทนเสร็จแล้วไอ้ตัวพ่อมันเนี่ยก็ตามมาเอาเงินถึงที่สถานที่ที่ผู้หญิงที่ภรรยาตัวเองขายบริการได้รู้สึกอะไรเลยนะผมไปสัมภาษณ์สถานบริการที่เขาเปิดตอนกลางวันที่พะเยาไปสัมภาษณ์เจ้าของซ่องน่าสนใจมากเขาอธิบายบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เปิดเนี่ยไม่มีบริการแบบนี้เนี่ยพวกผู้หญิงดีๆอย่างเงี้ยก็จะถูกข่มขืนกันหมดคือคิดแบบนี้คือมันก็คือว่าถ้าประกาศวิบัติมากถ้าคือถ้าเราเรียนทางสังคมศาสตร์มันจะมีทฤษฎีนึงที่ว่าทฤษฎีฟังชันนอลิซึมไอโครงสร้างหน้าที่นิยมทุกอย่างมีหน้าที่หมดเพราะฉะนั้นไอหน้าที่ของซ่องก็คือเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกผู้ชายที่มันหื่นกระหายทางเพศมันมาบำบัดความคลายเพื่อจะได้ไม่ไปข่มขืนหญิงดีๆนี่คือคำอธิบายของไอ้เจ้าของซ่องผมเลยเขียนในทีสีของผมเนี่ยแบบตอนนั้นแบบอาจจะด้วยอารมณ์นิดๆอ่ะไอ้คนบาปในข้ามนักบุญอะไรพวกนี้เขียนตอนนั้นแบบยังแรงอะไรเขียนแบบซัดในทีสีของผมถ้าผมจำไม่ผิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสโชคดีครับผมมาทำงานกับอาจารย์เสน่ห์จามริกที่เป็นประธานกรรมการสิทธิ์ท่านแรกนะครับที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเนี่ยผมอยู่รุ่นแรกเลยครับ LDIไม่รู้ว่าหนูเคยได้ยินชื่อ LDI ไหมนะครับที่ตอนนี้คุณหมอพลเดชเป็นผอ.อยู่ครับตอนนั้นเนี่ยเราทำเรื่องสิทธิชุมชนนโยบายคจก.โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนผู้ยากไร้ไล่เหมือนกับที่บิลลี่ที่เจอเนี่ยครับกรณีบิลลี่ที่เจอเนี่ยขับไล่บ้านขับไล่ชาวบ้านที่อยู่ในป่าเนี่ยออกแล้วเสร็จแล้วให้ไปอยู่ในที่ที่ทำกินอะไรก็ไม่ได้ผมไปมาหมดครับป่าดงใหญ่ท่านพระประจักษ์อะไรต่างไปพูดคุยไปสัมภาษณ์หมดเสร็จแล้วเราก็เลยทำโครงการวิจัยป่าชุมชนทั้งเหนือทั้งอีสานเพื่อที่จะใช้วิชาการเนี่ยตอกย้ำนะครับสนับสนุนว่าชาวบ้านคนกับป่าเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ชาวบ้านนะครับกะเหรี่ยงผมไปที่บ้านแม่หานที่แม่เสลียงตอนนั้นลงไปนะพ่อหลวงตวนอะไรต่างต่อสู้กับขบวนการค้าไม้อะไรต่างนะครับเสร็จแล้วเขาไปทำความเข้าใจว่าเฮ้ยชาวบ้านวิถีของชาวบ้านที่เวลาคนที่เราอยู่ในเมืองเนี่ยมักจะมองว่าชาวเขาทำลายป่านะครับพวกชาวเขาทำลายป่าเรียกไล่เลื่อนลอยเราใช้คำพูดไล่เลื่อนลอยเป็นคำที่สอนกันมาตั้งแต่เด็กผมไปบ้านพ่อหลวงจอนนี่ที่หนองเต่าที่แม่วางผมยังมาเล่าทุกวันนี้ถ้ามีโอกาสเล่าพูดเรื่องพวกนี้ให้นักศึกษาเนี่ยว่าเฮ้ยเราเข้าใจภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยน้อยมากแล้วก็ไปดูถูกไปชี้นิ้วไปเบรมเขาพ่อหลวงตวนพาผมเดินเนี่ยเส้นทางเนี่ยเข้าไปเนี่ยด้านซ้ายมือนี่คือเขาหัวโล้นด้านขวามือเนี่ยคือป่าจากสายตาที่เราเห็นเนี่ยป่าเสร็จแล้วพ่อหลวงตวนก็บอกว่าอาจารย์ไอ้ด้านขวามือที่อาจารย์เห็นเป็นป่าเนี่ยก็คือเขาหัวโล้นเนี่ยเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว5-6 ปีที่แล้วก็คือเขาหัวโล้นเนี่ยคือด้านซ้ายนี่แหละพอเราเข้าไปในเขาหัวโล้นที่เรามองจากสายตาเป็นเขาหัวโล้นเนี่ยมีตอไม้ผุดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมีต้นอะไรไม่รู้เลื้อยไปพันต้นนั้นนับแล้วเนี่ยมีพันพืชเนี่ยเป็นร้อยๆชนิดที่อยู่ในนั้นพอหลวงตรวจตรงนี้กินรากตรงนี้กินใบตรงนั้นแก้นั่นตรงนั้นแก้นี่มองที่เห็นเขาหัวโล้นเนี่ยเราข้างในเนี่ยคือมียามีอาหารเต็มไปหมดแต่เราคนที่มันเป็นภาพที่มันออกมาพวกเราที่อยู่ในเมืองเนี่ยเราไม่เห็นภูมิปัญญาพวกเนี้ยที่เขาปลูกแล้วเขาก็หมุนเวียนเพื่อให้มันชื้นมันฟื้นขึ้นมาอะไรผมก็ไปเรียนรู้กับคนพวกนี้ผมที่ผมประทับใจอันนึงพ่อหลวงตวนที่ผมไปถามเป็นคนกะเหรี่ยงไม่มีการศึกษาครับเราถามว่าพ่อหลวงคนพ่อหลวงก็ลูกหลานก็เยอะมากขึ้นที่พ่อหลวงก็จำกัดละรัฐเขาไม่ให้ขยายละพ่อหลวงจะแบ่งที่ยังไงให้ยุติธรรมนะครับพ่อหลวงตวนบอกว่าเราก็ต้องให้คนตุกก่อนคนตุกตุกคืออะไรคะคือคนยากจนคนทุกคนตุกคำเหนือเนี่ยคนตุกคือคนยากจนเราก็ต้องให้คนยากจนก่อนในขณะที่น่าสนใจอะไรครับในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกระแสสปก4-01นะครับที่ประชาธิปัตย์มีนโยบาย4-01แล้วมีเรื่องมีราวที่ภูเก็ต
เอาสปกเนี่ยไปให้พวกนายทุนในภูเก็ตอะไรต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งสุเทพเทือกสุบรรณต้องลาออกจากรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่ยอมรับผิดบอกว่ากฎหมายไม่ได้แบ่งแยกคนจนคนรวยในเมื่อคุณมารีจิสเตอร์ว่าคุณคือเกษตรกรเพราะนั้นสปกสามารถให้ได้หมดไม่ว่าคนจนคนรวยนี่คือความยุติธรรมสำหรับใช่ไหมฮะแต่ไปถามชาวบ้านที่เขาไม่มีการศึกษาความยุติธรรมเขาคืออะไรความยุติธรรมเขาคือให้คนยากจนคนที่ด้อยโอกาสก่อนนะครับอันนั้นคือสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นคือหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตมันก็จะมาอย่างเงี้ยของผมนะมันก็จะถูกชิปมาแล้วก็ในกระทั่งที่สุดผมทำงานกับอาจารย์เสน่ห์อยู่ได้ประมาณ 3-4 ปีก็พอดีตอนนั้นแต่งงานแล้วก็มีลูกอะไรเงี้ยนะก็อยากจะกลับมาอยู่บ้านที่เชียงใหม่พอดีพายับเข้าสมัครอาจารย์ก็เลยมาสมัครก็เลยได้อยู่ที่นี่วันนี้พอสมัครเป็นอาจารย์ที่นี่ก็ได้สักพักก็ไปเรียนต่ออะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ทำงานกับชุมชนโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยลงไปทำงานภาคใต้เยอะมากนะครับในช่วง10ปีหลังตั้งแต่ปีประมาณ2050 50 51อะไรต่างๆเนี่ยผมยังจำได้ดียังมีภาพประทับใจเราเอาเด็กม.ปลายที่ได้รับผลกระทบนั่นหมายความว่าเด็กพวกนี้เนี่ยพ่อหรือแม่หรือคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบเราเอามาประมาณ40คนนะครับ40คนแล้วเราก็เอาไปทำเวิร์กช็อปเรื่องสันติวิทยาวชนสันติวิธีที่ไอหาดแก้วที่สงขลานะครับสิงหานครผมก็ไปพูดเรื่องเนี้ยจีนมุสลิมเรื่องให้เขาเห็นความหลากหลายของโลกอิสลามอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งโว้ยเด็กมันตาวาวนะครับเสร็จแล้วอันนึงที่ผมประทับใจที่สุดแล้วผมเอามาพูดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็คือผมไม่ถึงกับช็อกอ่ะแต่ก็แปลกอ่ะเพราะว่าผมเนี่ยมันอยู่คนละบริบทอ่ะผมเติบโตมามัสยิดผมเนี่ยใช้รั้วเดียวกับวัดอุปคุตอ่ะรั้วเดียวกันเลยข้ามไปก็เป็นวัดอุปคุตเสียงเราละหมาดเสียงสวดก็เข้ามาเราอาจารย์พระสงฆ์ก็ได้ยินอาจารย์อะไรเงี้ยเพื่อนก็เป็นพุทธอะไรเงี้ยไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ก่อนวันสุดท้ายเนี่ยเราพาเด็กพวกนี้ไปบ้านตะโหมดที่พัทลุงพาไปไหนครับพาไปวัดวัดซึ่งเจ้าอาวาสกับอิหม่ามเนี่ยเขาทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดก็เลยพาไปดูปรากฏว่าที่ผมบอกว่าผมประหลาดแล้วก็รู้สึกเอ้ยเหมือนกับช็อกๆนิดๆก็คือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตอะที่เด็กพวกนี้เนี่ยบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่ได้เข้าไปในวัดเด็กม.ปลายเสร็จแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้มีโอกาสพูดคุยกับพระสงฆ์แบบใกล้ชิดแล้วผมก็เอารูปภาพอันนั้นเนี่ยขึ้นโชว์ว่าแล้วผมก็บอกว่าพวกเราเห็นไหมพวกเราลองดูประกายตาของเด็กพวกนี้มันเป็นประกายตาที่เขาอยากจะเรียนรู้คนที่แตกต่างจากเขาอ่ะเวลาเขาคุยกับวัดเนี่ยตามันเป็นประกายอ่ะคุยกับพระเข้าไปในวัดแล้วคุยกับพระเนี่ยตาเป็นประกายอ่ะผมก็บอกว่าแล้วเราทำไมผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องไปปิดกั้นคนพวกนี้มองว่าวัดเนี่ยเข้าไปไม่ได้มองว่าพระสงฆ์เนี่ยสกปรกคนพุทธคนต่างศาสนิกสกปรกเฮ้ยเราทำไมเราต้องไปมีวิธีคิดแบบนั้นไปปิดกั้นแบบนั้นให้เขาได้เรียนรู้สิอะไรเงี้ยนะครับเข้าไปเสร็จแล้วพอเราหลังจากนั้นเนี่ยวันสุดท้ายคืนสุดท้ายสิ่งที่เราทำก็คือให้เด็กเนี่ยวาดภาพชุมชนในอนาคตของเด็กพวกเนี้ยจะหน้าตาเป็นยังไงที่เขาอยากจะเห็นโอ้มันเห็นแล้วมันประทับใจอ่ะเราเห็นวัดพุทธเราเห็นโบสถ์คริสต์เราเห็นมุสลิมเราเห็นสุเหร่าของมุสลิมเห็นคนทุกศาสนาที่มาอยู่ร่วมกันนะเราก็ถามว่าเฮ้ยในบ้านก็ถูกยิงถูกอะไรเนี่ยจะล้างแค้นไหมเขาบอกเขาไม่เคยคิดที่จะล้างแค้นอะไรเงี้ยเพราะเราก็เอาเรื่องหลักของศาสนาหลักอะไรเข้าไปพูดไปคุยอันหนึ่งที่ผมก็รู้สึกดีนะเขาเด็กมันก็มีความรู้สึกว่าคือเขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจว่าเออที่อาจารย์เป็นมุสลิมแบบเนี้ยแล้วก็มาพูดเรื่องราวพวกนี้เป็นแบบอย่างให้พวกเขาอะไรเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับเราอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ลงผมก็จะลงไปภาคใต้บ่อยจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยผมเกิดคำถามอันนึงว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้อย่างไรว่าในชุมชนมุสลิมเนี่ยมันเกิดการทำร้ายกันเยอะจากตัวเลขต่างๆผมก็เลยเริ่มสนใจมิติอิสลามกับมองผู้หญิงยังไงกับสเตตัสของผู้หญิงสถานภาพของผู้หญิงอิสลามมองยังไงอิสลามให้สิทธิผู้หญิงไงในสุดผมก็เลยเขียนบทความออกมาไงเป็นบทความวิชาการเสร็จแล้วปรากฏว่า
กลุ่มผู้หญิง14จังหวัดเขาได้รวมตัวกันและเขาอยากจะทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงแล้วก็มีคนไปเห็นในบทความผมเขาก็เลยเชิญผมเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมกับกลุ่มผู้หญิงแล้วก็ไปของบจาก UN อะไรต่างๆมาทำเป็นโครงการ3ปีขอผมไปเป็นที่ปรึกษาลงไปเป็นวิทยากรพูดคุยอะไรต่างๆพยายามจะสร้างนะครับเครือข่ายในสุดก็จดเป็นสมาคมสตรีมุสลิม14จังหวัดภาคใต้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ลงไปพูดคุยกับกลุ่มผู้หญิงเยอะมากเลยนะครับใน14จังหวัดลงมาแล้วก็เขาก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยอิสลามนี่มันไม่ได้ปิดกั้นผู้หญิงเหมือนที่เราเคยถูกสอนมานี่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่แต่ในบ้านต้องอะไรต่างๆเป็นผู้นำอะไรไม่ได้เลยต่างๆซึ่งเราก็พยายามจะเปิดมิติของผู้หญิงนะครับให้มีศักยภาพในการที่จะมาพัฒนาชุมชนในการพัฒนาสังคมแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมิติของผู้หญิงกับความรุนแรงเนี่ยผมเขียนเปเปอร์ออกมาอย่างอันหนึ่งเลยแล้วก็ในที่สุดกรรมการสิทธิ์ขอบทความเนี่ยเป็นลงคู่มือการทำงานกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หนูอยากได้บ้างเดี๋ยวผมขึ้นไปดู น่าจะมีข้างบนนะครับเรื่องแนวคิดอิสลามนะครับอย่างไรเอาไปอยู่ในนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงไปพูดถึงเรื่องสิทธิของผู้หญิงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวอะไรต่างๆตรงนั้นเสร็จแล้วก็ไปเถียงปัญหาเยอะมากครับเขาต้องไปเถียงกับวิธีคิดเดิมๆที่เขาถูกปลูกฝังมาเนี่ยบอกว่าโอ้โหเป็นวาญิบผู้หญิงถูกมีเพศสัมพันธ์ถูกข่มขืนแล้วต้องแต่งงานเป็นวาญิบคือจำเป็นอะไรเงี้ยระดับผู้นำมุสลิมผมบอกเฮ้ยเอามาจากไหนเป็นวาญิบมาจากไหนเอาหลักคำสอนศาสนามาจากไหนอิสลามนั้นมันป่าเถื่อนแล้วมันไม่ใช่ศาสนาแล้วนะอยากได้ใครเป็นเมียก็ไปขกเที่ยวข่มขืนแล้วก็จับแต่งงานแล้วมันแล้วพอเขาอยู่กับเราได้พออยู่กับผู้หญิงคนนั้นได้ไม่นานมันก็ไปข่มขืนคนอื่นต่อแล้วจะอยู่กันอย่างนี้เหรอสังคมมุสลิมเหรอนี่คือหลักคำสอนอิสลามคือก็ต้องเถียงแบบอะไรเงี้ยเสร็จแล้วตอนเถียงอาจารย์ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวแล้วก็ผมบอกเลยว่าที่ไม่กลัวเพราะบอกว่าเพราะผมมาตรงนี้ผมมาด้วยความจริงใจผมมาด้วยความที่ผมเป็นพี่น้องของพวกคุณแล้วตัวเลขต่างๆเนี่ยไม่ใช่ผมยกพอมอเอามายกตัวเลขต่างๆแต่ละอันเนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยอ่ะที่เกิดขึ้นในชุมชนมุสลิมปัญหาเต็มไปหมดเพราะนั้นเราต้องมาช่วยกันแค่ผมก็เป็นคนส่วนหนึ่งคุณอย่ามองผมเป็นคนอื่นถ้าคุณมองผมเป็นคนอื่นเนี่ยโอเคอาจจะเป็นเพราะผมอยู่เชียงใหม่อยู่ภาคเหนืออาจจะเป็นอื่นแต่เอาความมาเป็นมุสลิมผมก็ละหมาด5เวลาเหมือนคุณถือศีลอดเหมือนคุณเนี่ยผมก็เป็นคนในไม่ใช่คนนอกเหมือนคุณเนี่ยครับเพราะนั้นผมจะมาอีกนะครับค่ะแต่ใดที่เรายังมีปัญหาผมก็จะมายุ่งกับพวกเราอีกอ่ะนะครับก็ต้องคุยกันแบบเนี้ยแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็มีความหวังคือไม่ว่าจะเป็นไปกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนนักศึกษากลุ่มข้าราชการผมไปอบรมให้สบต.เนี่ยทุกปีละ 1,600 คน 5-600 คน6รุ่นนะครับค่ะผมไปทุกอาทิตย์เลยครับทุกรุ่นอ่ะไปพูดคุยเรื่องพวกนี้นะครับคือทุกครั้งที่เราลงไปเนี่ยมันมีความหวังนะฮะมันมีความหวังมันมีแนวร่วมมันมีความรู้สึกว่าพี่น้องที่เขาสะท้อนออกมาเนี่ยไม่ว่าคนพุทธหรือคนมุสลิมเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันนี่คือเวอร์ชันอิสลามเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นอ่ะในการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับมันไม่ใช่แบบที่ถูกสอนเอามาในบางเรื่องเฮ้ยต้องไปถมน้ำลายใส่คนอื่นต้องไปอะไรเงี้ยที่มันไม่ให้เกียรติคนอื่นอะไรเงี้ยคือมันเป็นคอมมอนเซนส์อ่ะที่มันไม่ใช่อ่ะมันคือคอมมอนเซนส์คือการพูดคุยเรื่องพวกนี้ครับเราเปิดกว้างต่อเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปอ้างถึงคำสอนทางศาสนาได้ไหมครับอย่างเรายังไม่ต้องไปถึงขั้นว่าไปดูตัวอย่างศาสดาหรือว่าคำสอนที่ท่านว่าไว้แต่ว่าเอาแค่ว่าการข่มขืนมันผิดยังไงบ้างเนี่ยครับคือเอาตั้งแต่แรกก่อนอย่างเงี้ยฮะว่ามันผิดหลักมนุษยธรรมสากลมาตรฐานสังคมทุกวันนี้ยังไงบ้างใช่เรามีเขาเรียกว่าไงคือการคุยกันนอกจากกรอบศาสนาออกมาได้แน่นอนครับแน่นอนครับกรอบความเป็นมนุษย์ใช่ทั่วที่เป็นสากลนะครับอันนั้นแน่นอนครับอันนั้นก็ต้องพูดอยู่แล้วนะครับในเรื่องอันนึงที่ผมยกตัวอย่างแม้แต่เรื่องอย่างกรณีที่ครั้งนึงที่พระสงฆ์ในพม่าที่เขาถูกฆ่าจำนวนมากเลยครับจากทหารพม่าที่เขามีการรวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลพม่าเมื่อหลายปีก่อนในเชียงใหม่เนี่ยผมก็ไปร่วมอยู่ไอ้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับต
อนนั้นเนี่ยพระสงฆ์พุทธในไทยเนี่ยไม่กล้าออกมาช่วงแรกไม่กล้าออกมาเนี่ยก็ยังกลัวผมไปในฐานะตัวแทนมุสลิมมีพี่น้องผู้นำคริสต์ไปแล้วก็ไปคุยนะครับไอ้ BBC มาสัมภาษณ์อะไรต่างเพราะนั้นผมก็เล่าให้ฟังไปในฐานะที่เนี่ยคือเพื่อนมนุษย์กับเราไม่ต้องเอาศาสนาไหนมาเพราะนั้นไม่ต้องรอให้มุสลิมถูกฆ่าแล้วเราค่อยไปแสดงความเห็นใจอ่ะอันนี้คือฆ่ามนุษย์อ่ะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ศาสนาไหนก็คือฆ่าเพื่อนมนุษย์แล้วผมก็เล่าว่าเนี่ยตอนที่ปาเลสอิสราเอลเนี่ยทำร้ายเด็กปาเลสไตน์มุสลิมในชุมชนผมเนี่ยเรามีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็ประกาศไม่เห็นด้วยการใช้ความรุนแรงเรียกร้องต่อรัฐบาลอิสราเอลจะต้องใช้สันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงต่อคนพวกนี้ก็มีพี่พระสงฆ์ชาวพุทธมาร่วมผู้นำศาสนาคริสต์มาร่วมทุกศาสนาเรามาร่วมเพราะนี่คือความเป็นไม่ต้องเอาศาสนามาพูดนะครับการฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับต้องบอกแล้วตอนหลังเนี่ยเหตุการณ์ที่พระสงฆ์ในพม่าเนี่ยตอนหลังเนี่ยเราก็รวมตัวกันและใช้วิธีเดินรอบเชียงใหม่ครับจากพุทธสถานเนี่ยเราเดินไปรอบเมืองผ่านไนบาซ่าไปที่มัสยิดช้างคานแล้วก็มาจบมาแวะวัดชัยมงคลเสร็จแล้วก็มาจบพุทธสถานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเดินรณรงค์เพื่อสันติภาพคนมาเยอะมากวันนั้นพระสงฆ์มาเยอะมากอะไรต่างอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมว่ามิติเนี่ยใช่เราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือก็ต้องเข้าใจด้วยว่าในความเป็นมุสลิมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพวกนี้สิ่งที่พวกนี้เขาจะคอนเซิร์นเขาจะยึดโยงก็คือจะต้องยึดโยงกลับไปหาหลักคำสอนของศาสนานะครับว่าเรื่องนี้ศาสนาเราว่ายังไงเรื่องนั้นศาสนาว่ายังไงนะครับแม้แต่มิตินี้พอพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยการข่มขืนผมก็ต้องกลับไปดูว่าต้องกลับไปดูกลับไปรีวิวว่าอุลามะผู้รู้ศาสนาเนี่ยที่เขาตีความเรื่องนี้เนี่ยอย่างไรว่าเด็กผู้หญิงที่เขาถูกข่มขืนแล้วเกิดเขาตั้งท้องมาเนี่ยจะอย่างไรจะทำแท้งได้ไม่ได้ไหมยังไงผมต้องไปดูลึกขนาดนั้นเลยไงเพื่อที่จะมาบอกให้เขาว่าในหลักการศาสนาเนี่ยพูดถึงไว้ว่าอย่างไรเพราะถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็จะฟังมากกว่าใช่ไหมครับเขาจะฟังเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะต้องกลับโยงเข้าไปหาหลักคำสอนของศาสนาอะไรเงี้ยแต่แน่นอนฮะเรื่องพวกนี้เราก็ต้องพูดควบคู่กันไปด้วยอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วประเด็นผมก็คือว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดมาทั้งหมดถ้าจะโยงให้กับมาเรื่องของงานวิจัยที่เราพูดกันเนี่ยครับก็คือผมคิดว่างานวิจัยนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือไม่ว่างานวิจัยชุมชนหรือที่ไหนอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าหัวใจสำคัญอันที่หนึ่งก็คือเราต้องมีแพชชั่นกับมันเราต้องมีแพชชั่นกับมันผมคิดว่าเรื่องต่างๆที่ผมพยายามจะบอกว่าผมเดินมาสู่จุดนี้ได้ยังไงเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมทำเพราะว่าผมมีแพชชั่นกับมันในแต่ละเรื่องในการที่เรายืนอยู่กับชุมชนปกป้องชุมชนชาติพันธุ์เชื่อในภูมิปัญญาในวัฒนธรรมของเขาที่เขามีความสามารถที่จะจัดการทรัพยากรเรามีความเชื่อตรงนั้นเรามีแพชชั่นตรงนั้นที่เราจะยืนอยู่กับข้างคนที่นะครับถูกกดขี่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับเรามีแพชชั่นกับมิติเรื่องกับความรุนแรงเรื่องกับสันติภาพเรื่องศาสนาการเอาศาสนาไปใช้ความรุนแรงอย่างไม่มีไร้ขอบเขตตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมมีแพชชั่นกับมันตรงนั้นผมรับมันไม่ได้แล้วผมก็เชื่อว่าศาสนาก็ไม่ได้ทำตรงนั้นผมก็มีแพชชั่นกับมันเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรต่างการทำร้ายผู้หญิงในครอบครัวนะครับผมยกตัวอย่างในกุรอานในคำสอนฮุนนะริบาซุลละกุมวะอันตุมริบาซุลละฮุนนะกุรอานบอกว่านางนั้นคืออาภรณ์สำหรับเจ้าคืออาภรณ์สำหรับนางอิสลามเปรียบเทียบคู่สมรสแบบผมคิดว่าสวยงามมากเปรียบเหมือนอาภรณ์เหมือนเครื่องนุ่งห่มซึ่งกันและกันเสร็จแล้วผมก็ไปสร้อยต่ออิสลามไม่เคยสอนว่านางคือกระสอบทรายของสูงเจ้าสูงเจ้าคือกระสอบทรายของนางผมก็ซัดแหละในที่ประชุมก็พูดนี่เฮ้ยมันสอนให้เป็นอาภรณ์ฟังแล้วนั่นเราไม่ใช่กระสอบทรายนะแล้วมาเป็นกระสอบทรายมันไม่ใช่อะไรเนี่ยนะครับคืออาบันมองว่าอาจารย์อะแน่นตรงเรื่องของคำสอนด้วยไงคะอาจารย์เลยสามารถโค้ดได้ด้วยที่แบบไม่ใช่ว่าเป็นความคิดของผมสนใจนะใช่ใช่แต่นี่ใช่1 2 3 4นี่คืออาจารย์ก็แม่นมากผมว่าตรงนั้นพ่อผมรู้ว่าตรงนั้นคือสำคัญไงขออนุญาตเปลี่ยนแบบแป๊บเดียวรอบสุดท้ายแล้วครับอีกนิดเดียวแล้วครับเพราะว่าผมจะจบแล้วครับได้ครับได้ครับอาจารย์โอ้โหเหนื่อยไหมครับอาจารย์ทีมผมเพิ่งฝืนไข้ผมกลับอ๋อนะครับเห็นไอออ๋อไปมาด้วยล่ะคะไปมาแล้วก็เป็นกดผมเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะอาจารย์รู้สึกยังไงคะเวลาไปเชิญสถานทูตเขาเชิญไปเป็นแขกของกษัตริย์ส
ู้สึกยังไงบ้างคะเวลาไปมันขั้นตอนหนึ่งไม่ต้องกดผมนะครับกดผมแล้วก็ผมก่อนมาเป็นไข้แล้วก็กลับมาก็เลยนอนโรงพยาบาลไป5วันอุ้ยกลับมาถึงค่ะวันนี้ต้องขอบคุณที่กรุณานะคะก็ผ่านไปแล้วครับอาทิตย์กว่าละนอนโรงพยาบาลไป5วันก็ประทับใจครับก็มีเรื่องอะไรที่กำลังจะจัดเวทีคุยกันว่าได้บทเรียนอะไรจากฮัตช์อะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะไปโยงเรื่องพวกนี้เรื่องการที่เรามองมนุษย์ยังไงมองคุณเพราะมันไปเห็นผู้คนมันหลากหลายมากค่ะอะไรเงี้ยหลากหลายมากแสดงว่าจริงๆเทรนด์แบบว่าในเรื่องของการพยายามสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักคำสอนของมุสลิมเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ที่นี่แต่ว่าในประเทศอื่นๆตอนนี้ก็คือพยายามกันอย่างหนักเหมือนกันใช่ไหมคะโอเคครับได้ครับผมลืมไปแล้วผมพูดถึงอะไรก็อันที่หนึ่งผมพูดถึงแพชชั่นแพชชั่นก็อาจารย์รับความรุนแรงแล้วก็ผู้หญิงเป็นกับผู้ชายสามีภรรยาเป็นอาภรณ์ไม่ใช่กระสอบไม่ใช่กระสอบทรายซึ่งกันและกันเพราะนั้นผมคิดว่าเนี่ยก็คือเนี่ยการที่เราจะทำวิจัยอะไรก็ตามเนี่ยผมว่ามันที่ผ่านมาคือมันมาจากการที่เรามีแพชชั่นอันนั้นนะและสิ่งสำคัญก็คือนอกจากมีแพชชั่นแล้วงานวิจัยมันไม่พอมันไม่ใช่แพชชั่นอย่างเดียวเวลาทำงานวิจัยมันต้องมีคำถามด้วยมันต้องมีคำถามวิจัยใช่ไหมครับที่สำคัญก็คือว่าตั้งแต่เรื่องการจัดการทรัพยากรที่เราลงไปก็คือคำถามวิจัยว่าชาวบ้านจะมีภูมิปัญญายังไงเราต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับต้องเป็นระบบใช่ว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ให้เขาเห็นว่าชาวบ้านเขาสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ยังไงเขามีความสามารถใช้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมในการที่จะจัดการนะครับทรัพยากรดินน้ำป่าของเขาอย่างไรเราต้องฉายออกมาให้เห็นนะครับทำไมการดำรงอยู่ของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจึงปรากฏขึ้นในทุกสังคมหรือแม้กระทั่งในสังคมมุสลิมมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับงานวิจัยในลักษณะนี้มันต้องมีคำถามแล้วเราก็ต้องไปดูเฮ้ยมันมาจากรากเหง้าอะไรบ้างตัววัฒนธรรมตัวแม้แต่ตัวศาสนาเนี่ยยังถูกนำมาอ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการทำวิจัยมันต้องมีคำถามต่างๆเหล่านี้ที่สุดผมว่าสองตัวเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในการที่เราจะทำงานวิจัยกับชุมชนนะครับและแน่นอนครับการที่เราไปในชุมชนนะครับการมีส่วนร่วมการต้องพูดคุยถึงปัญหาที่เขาประสบอะไรต่างๆอันนี้แน่นอนนะผมว่ามันก็เป็นหลักการทั่วไปอยู่แล้วที่เราทำวิจัยมันต้องลงไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้ามีโอกาสผมอยากให้ลองไปพูดคุยกับพี่น้องที่กำพวนลองไปเที่ยวละนองสนุกนะครับไปเที่ยวแล้วก็แวะไปอาบน้ำร้อนด้วยนะฮะที่ละนองที่กำพวนอำเภอสุขสำราญเนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้หญิงมุสลิมที่เขาแอคทีฟน่าสนใจนะครับทำงานกันมาด้วยใจทำงานกันมานานนะครับเสร็จแล้วมาวันหนึ่งก็มาพูดคุยกันนะว่ามันก็มีปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวในอะไรต่างเราจะใช้หลักการศาสนามาในการสร้างความเข้าใจที่ดีในครอบครัวที่ดีให้มันอยู่ร่วมกันอย่างที่ดีได้ยังไงอะไรเงี้ยที่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้สเต็กโฮลเดอร์ที่เขาดึงมาเนี่ยเขาก็ไปดึงผู้นำมุสลิมที่เป็นครูสอนศาสนาที่เป็นหัวก้าวหน้าหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อที่มาเป็นแนวร่วมอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกเดินคนครูหนุ่มๆที่มีความรู้สึกว่าเขาเปิดรับเปิดกว้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้มีความคิดแบบสุดโต่งเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมาแล้วก็มาฟังสร้างภาคีที่เป็นแนวของเราจะได้เข้มแข็งถ้าเรามีน้อยแล้วคนเห็นแบบเดียวเราเดินยากใช่ในขณะเดียวกันเขาก็ให้เกียรติผู้นำศาสนาที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มาเสร็จแล้วก็ร่วมกันนะครับดึงส่วนของราชการนะครับอบจ.ต่างๆดึงงบของราชการของอะไรต่างๆมาทำร่วมกันทำเวิร์กช็อปทำแผนมองไปข้างหน้าว่ามันจะมีกลไกอะไรในชุมชนที่เราจะมาช่วยกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยวันที่21ผมก็จะลงไปที่แม่สอดก็จะไปทำคล้ายๆกันแล้วขอถามสุดท้ายหนึ่งคำถามแล้วมันมีคำถามสุดท้ายอะไรบ้างมีเราถามได้เพราะคำถามครับก็คือประเด็นต่างๆที่อาจารย์เข้าไปวิจัยแล้วพยายามแก้ปัญหาเนี่ยครับมันดูแบบเป็นปัญหาใหญ่ใช้ได้เลยนะไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะแบบสำเร็จรู้ล่วงอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีวิธีคติในการคิดการมองอะไรให้รู้สึกว่าแม้ความแบบก้าวหน้าทีละนิดก็ยังดีหรืออะไรงี้ไหมครับครับผมก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าผมไม่คิดว่าผมจะไม่คิดว่าตัวเองจะไปสร้างผลกระทบใหญ่อะไรครับ
ได้มากมายอะไรอย่างนี้นะครับผมก็พยายามทำในส่วนของผมเท่าที่ทำได้นะครับซึ่งผมก็ได้แต่หวังว่าจากจุดเล็กๆที่เราไปทำเนี่ยมันก็มีแนวร่วมสร้างแนวร่วมความคิดที่เขาจะไปเนี่ยอย่างสบต.เนี่ยครูทั้งนั้นเลย1,500-1,600คนก็เป็นครูก็เกือบครึ่งนึงอะไรเงี้ยข้าราชการในพื้นที่อะไรอีกนะครับในแต่ปีคือผมก็หวังว่าคนพวกเนี้ยเขาก็จะไปขยายในส่วนที่เขาไปเกี่ยวข้องไปอะไรต่างคืออาจารย์ยังเห็นแสงแห่งความหวังอยู่ตลอดแน่นอนแม่ผมเห็นแสงความหวังแน่นอนครับเพราะผมคิดว่าอาจจะมันอาจจะด้วยความที่เราถูกสอนมาด้วยความที่เราเข้าใจอิสลามเข้าใจตัวศาสนาด้วยว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะสิ้นหวังได้ในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้านะครับในการทำงานต่างๆมันเราเชื่อว่ามันมีอุปสรรคคือการทดสอบจากพระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าให้เราสิ้นหวังนะครับเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะสิ้นหวังไม่สามารถที่จะเสียใจนะครับในสิ่งที่เราทำนะมันต้องมีความหวังนะครับที่เราคิดเรามีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราคิดว่าเราสิ่งที่เราจะทำนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์นะฮะก็ขอทางนำจากพระพุทธเจ้าที่จะให้มันขยับขยายนะครับและที่สำคัญที่ผมย้ำอยู่ตลอดเวลาผมลงไปพูดเนี่ยผมชอบที่จะปิดท้ายด้วยคำพูดของนักปรัชญามุสลิมคนหนึ่งนะว่าพวกเราอาจจะคุ้นเคยหรือเปล่าชื่อจะลาลุดีนรูมีนะครับซึ่งพวกนี้เป็นนักวิชาการสายจิตวิญญาณที่เรียกว่าเป็นซูฟีเป็นอะไรผมสนใจมากเรื่องพวกนี้จิตวิญญาณเสร็จแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยรูมีได้พูดถึงบอกว่าเมื่อวานเนี่ย yesterday I was clever เมื่อวานเนี่ยฉันฉลาด I want to change the world ฉันอยากที่จะเปลี่ยนแปลงโลกToday I'm wise วันนี้เนี่ยฉัน wise ที่แปลว่ามีปัญญาครับ I want to change myself นะครับเมื่อวานเนี่ยฉันคิดว่าฉันฉลาดฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกแต่วันนี้เนี่ยฉันมีปัญญามากขึ้นแล้วฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นประโยคที่ผมชอบจบเวลาผมไปพูดแล้วก็ผมจะจบด้วยอัลกุรอานที่สอดคล้องกับสิ่งที่รูมีพูดก็คือในอัลกุรอานเนี่ยได้พูดมีองค์การหนึ่งที่บอกว่าอินนัลลอฮะลายูไวยรูมาบิเกามินฮัตตายูไวยรูมาบิอัมฟุซีฮิมพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงนะครับชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับก็คือผมก็ได้แต่หวังผมก็จะจบลงด้วยว่าผมก็ได้แต่หวังว่าการที่เราได้มาเจอกันวันนี้ได้มาวิจัยกันมาพูดกันมาเวิร์กช็อปกันในเวทีนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราจะนำสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนแล้วก็นำสู่การเปลี่ยนแปลงครอบครัวชุมชนต่างๆที่มันขยายกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วอันนึงที่ผมชอบยกว่าจริงๆแล้วการที่เรามาเจอกันวันนี้เราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าการที่เราเจอกันนั้นเนี่ยมนุษย์เราจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนใหม่อยู่ตลอดเวลามันมีคอนเซ็ปต์ของ คนที่เขาไม่มีการศึกษาคนที่เรามองว่าเขาเป็นคนป่าเขาเป็นคนดำเขาเป็นคนที่อยู่ในแอฟริกาแต่เขามีปรัชญาหนึ่งที่เรียกว่าอุบุนตุผมไม่รู้ว่าพวกเราเคยได้ยินว่าอุบุนตุเคยได้ยินครับแต่ไม่รู้คำแปลอุบุนตุเนี่ยแปลว่า I am because we are therefore I am ที่ผมเป็นผมอยู่ได้เนี่ยเพราะมีพวกเราอยู่ครับเพราะมีพวกเราอยู่เนี่ยผมจึงเป็นผมเพราะนั้นมนุษย์เราทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่จะอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวละการที่เราจะมีตัวตนเราขึ้นมาเนี่ยเพราะเราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ตลอดไม่ว่าเขาจะเป็นใครนับถือศาสนาไหนชนชั้นไหนเพราะนั้นเราเนี่ยจึงเป็นคนใหม่อยู่ตลอดเวลาผมอาจารย์สุชาติวันนี้เดี๋ยวกลับไปเนี่ยผมเป็นอาจารย์สุชาติคนใหม่แล้วเพราะว่าอาจารย์สุชาติคนก่อนบ่ายโมงเรายังไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันไม่มีโอกาสมาคุยกันไม่มีโอกาสมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันน้องทั้งสองก็เหมือนกันเดี๋ยวผมเป็นคนใหม่เหมือนกันน้องทั้งสองก็เหมือนกันกลับไปก็เป็นคนใหม่หนูเป็นคนใหม่ตั้งแต่ร้องไห้แล้วเพราะนั้นนุ่นเวลาเราไปทุกที่เราก็จะเป็นคนใหม่อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะย้ำให้กับทุกครั้งที่ผมมีโอกาสพูดว่าเฮ้ยเราเป็นคนใหม่อยู่ตลอดแล้วเราไปเจอคนอื่นเสร็จแล้วด้วยความที่ปรัชญาอุบันตุ้งเขาในพวกเราดูเขามีผมเล่าเรื่องฝรั่งมีฝรั่งนักมนุษยาเนี่ยไปทดลองกับเด็กในแอฟริกาเผ่าซูลูเนี่ย
เอาขนมไปวางที่เด็กชอบเนี่ยใส่ในตะกร้าไปวางอยู่ใต้ต้นไม้ฉันนับ1 2 3นะให้พวกเธอวิ่งใครวิ่งไปถึงตะกร้าก่อนเนี่ยเขาก็จะได้กินผลไม้อร่อยผมก็เลยถามบอกพวกครูอ่ะเนี่ยพวกครูมุสลิมลองไปทดลองกับเด็กมุสลิมนะครูพูดลองไปทดลองกับเด็กพูดนะครูคิดลองไปทดลองกับเด็กคิดนะพวกเราลองเดาซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรานับ1 2 3ทดลองกับเด็กไทยอ่ะไม่ว่าพูดคิดอิสลามเนี่ย1 2 3เนี่ยน่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะวิ่งเสร็จแล้วไปถึงตะกร้าแล้วเราจะทำยังไงชัยโยเฮ้เสร็จแล้วเราก็กินปรากฏว่าพอเขานับ1 2 3เนี่ยไอ้เด็กทั้งหมดเนี่ยมันจับมือไปพร้อมกันหมดเลยมันจับมือวิ่งพร้อมไปกันหมดไปที่ตะกร้าผลไม้เสร็จแล้วฝรั่งนักวิจัยนักวิทยาก็งงบอกว่าเฮ้ยทำไมหนูไม่พวกเธอไม่วิ่งแล้วก็จะได้กินผลไม้อร่อยเขาตอบว่าไงเขาตอบว่าเราไม่เคยถูกสอนมาว่าให้มีขนมกินได้กินคนเดียวแล้วอร่อยแล้วมีความสุขเราถูกสอนมาแต่ว่ามีอะไรแล้วแบ่งกันกินถึงจะมีความสุขนี่คืออุบุนตู UBUNTU นี่คืออุบุนตู คือปรัชญาของเขาก็คือการแบ่งปันการมีน้ำใจการไม่ได้พูดถึงเรื่องศาสนาเลยไม่รู้ศาสนาอะไรอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามที่จะเล่าให้ใครฟังนะครับเรื่องประเด็นพวกเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่และอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะเล่าที่ผมไปเล่าบ่อยในชุมชนมุสลิมเนี่ยและเป็นเคสด้วยเวลาผมไปทำกับเด็กเนี่ยผมจะเอาเนี้ยเหมือนกับเป็นเคสสตัดดี้อันนึงผมไปที่อินโดนีเซียแล้วไปเจอหมู่บ้านนึงก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่อิสลามจะเข้ามาเมื่อ200ปีมันเป็นชุมชนฮินดูอ่ะครับเสร็จแล้วผู้นำศาสนาเนี่ยเค้าก็เอาลูกทีมคนที่เป็นมุสลิมมาจำนวนไม่เยอะมาอยู่ในมาในหมู่บ้านอะไรเงี้ยมาในหมู่บ้านมาซึ่งเป็นคนรายรอบด้วยคนฮินดูนะนี่คนฮินดูเนี่ยเขากินเนื้อวัวไม่ได้อ่ะเขาถือว่าเป็นพาหนะของเทพเจ้าอะไรเขาไม่กินเนื้อวัวเขาลบวัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรแต่มุสลิมเราเนี่ยโหยกินเนื้อวัวมันอร่อยอ่ะครับลำแต่ใช่ไหมก็ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราจะอยู่ยังไงในสังคมแบบนั้นปรากฏว่าอิหม่ามที่เป็นผู้นำมุสลิมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราอย่าไปกินเนื้อวัวเลยถึงแม้จะเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเราเพราะถ้าเรากินเนื้อวัวเนี่ยมันจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของคนฮินดูซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเราเราไปกินเนื้ออย่างอื่นแทนดีกว่าแล้วเข้าไปกินเนื้อควายแทนแล้วชุมชนนี้ที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยด้วยความภาคภูมิใจว่าตั้งแต่บัดนั้นเนี่ย200กว่าปีจนถึงวันนี้เนี่ยชุมชนเขาเนี่ยไม่กินเนื้อวัวกินแต่เนื้อควายมาตลอดเนี่ยผมถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เรามักจะนึกถึงแต่สิทธิอันชอบธรรมของเราเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้เพราะนึกถึงสิทธิอันชอบธรรมของเราก็ได้บางครั้งเราลืมไปว่าบางครั้งสิทธิอันชอบธรรมของเรามันอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจไปกระทบกระเทือนความศรัทธาของคนอื่นครับเนี่ยนี่เป็นเรื่องของความอ่อนไหวความเห็นอกเห็นใจนี่คือเอมพาธีนี่คือการรู้สึกเห็นอกเห็นใจเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเราสามารถละวางสิทธิอันชอบธรรมของเราแล้วเราเห็นใจเอาไปอยู่ในหัวใจของคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะน่าอยู่กว่านี้เยอะครับ